the way I sign my name. This game we play for real. Kiss me, I'm underway. A spell I can't get out of.
เมื่อกี้เห็นอย่างที่ผมเห็นไหมพี่แหบครับผมมิติใหม่แห่งการเล่นเกมฮะคือผมเห็นกีนิกูริเซียเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยเขาก็ตั้งอย่างนี้แต่เขาตั้งบนพื้นครับผมแต่เมื่อกี้พาดบ่า จะมีถามหน่อยมีอะไรแปลกวันนี้อีกไหม อีกหน่อยจะมีการแบบขึ้นมาตีลังกาเล่นเลยเงี้ยพาดคอไว้ถ้าเกิดขนาดอย่างนั้นก็เอาไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเมื่อกี้โอ้ผมไปดูแบบเป็นคนเล่นอย่างนี้จริงเหรอโอ้แล้วก็มีจริงนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็กลับมาพบกับพวกเราอีกหนึ่งครั้งนะสำหรับการแข่งขันนะครับ To Online PUBG Lite Into The Circle Road Tour นะครับก็อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับในส่วนของร้านดีว่า Internet and Cafe ครับก็เมื่อสักครู่นะครับจบไปนะครับกับเกมแรกเดี๋ยวเรามาดูคะแนนของเกมที่แรกกันก่อนดีกว่านะครับว่ามีใครคะแนนเท่าไหร่กันบ้างอันดับ1ครับ Purple Moose ครับโอ้12คิวนะครับ17คะแนนอันดับ2ครับ Gen Hope ครับ16คะแนนอันดับ3ครับ Defeat Sport ครับ10คะแนนอันดับ4ครับ First Step PUBG มี9คะแนนอันดับ5ครับ First Aid ครับมี5คะแนนอันดับ6ครับ Indus Gaming ครับ5คะแนนอันดับ7ครับ Act Vitality Sport ครับ4คะแนนอันดับ8ครับ RGN PUBG ครับ4คะแนนอันดับ5อันดับ9ครับผม Why Always Me นะครับ3คะแนนอันดับ10ครับ CRR Team 2คะแนนอันดับ11 Pixel 1คะแนนและที่เหลือไม่มีคะแนนครับก็ถือว่าเกมแรกก็พลาดกันไปหลายทีมอยู่นะครับส่วนทางเพิร์ลมูสเนี่ยก็คะแนนโดดขึ้นมาเป็นอันดับ1ครับเนื่องจากคะแนนคิวมากกว่าออนไฟเมื่อกี้ต้องเยอะจริงๆนะสักครู่นึงเพิ่มต้องบอกว่าคิวถึง12คิวด้วยกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับการแข่งขันในเกมที่2พร้อมแล้วครับเราไปชมการแข่งขันได้เลยครับครับผมนะครับก็ยังคงเรียกว่าฟอร์มการเล่นนะครับของทีมเพิร์ลมูสนะครับก็จบแล้วนะครับเคยเป็นแชมป์หลายรายการนะครับในการแข่งขันทีมไลฟ์ของเขาเองก็ยังคงเรียกว่าความเก่งกาจอยู่นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งทีมในประเทศไทยครับที่มีประสบการณ์ในการเล่นทีมมาอย่างยาวนานนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูครับในเกมที่2นะครับว่าพวกเขานะครับจะทำผลงานได้ดีแบบเดิมอีกหรือเปล่าครับผมตอนนี้ก็เป็นตัวไลฟ์ก็มีครับจากทางด้านซ้ายล่างครับไปทางขวากลางๆนะฮะไม่ขึ้นไปทางขวาบนสักทีเดียวนะครับเกมที่2ครับเรามาดูกันครับในเกมที่2ก็เดี๋ยวนี้นี่ต้องดูว่าทางเพอร์มูสจะลงลิโพก้าเหมือนในเกมแรกหรือเปล่าครับดูฮะตอนนี้เพมจะหาอยู่ครับอาจจะใช่นะเพราะว่าผมเห็นว่าเนี่ยจัดโมเมนต์แต่ว่าไปเนี่ยเขามีถึงทีมนะครับที่ไปกับเขาด้วยนะครับผมผู้แต่เห็นว่าจะโยชิมิบารีเหมือนจะมาเอารถแถวนาคุครับครับผมเนี่ยโดดดิ่งเลยครับโยชิมิบารีดิ่งมาหมุนวนเข้าคุกแล้วแบบนี้แหมอายุก็ยังไม่เยอะไหร่นะฮะจะไปติดคุกซะแล้วครับเดี๋ยวเป็นแผนที่อ๋อครับผมก็โดดขึ้นนะถือว่าสวยครับทิ้งตัวลงหลังคาสวยงามลงมาเห็นปืนเก็บมาเรียบร้อยได้หมวก2พร้อมเป็นการเริ่มต้นที่ดีของเขาครับโจชิเมมอรีคิมาโร่ครับอันนี้ขับเรือก่อนเลยนะฮะแปลกเหมือนกันครับมาถึงขับเรือเหมือนก็ว่าเขาอ่านวงว่าอยู่ข้างล่างแม่เหมือนรู้นะครับผมขับเรือจองเรือก่อนเลยนะครับคิมาโร่นะครับแล้วฝั่งนี้เขาเห็นครับว่าขับเรือมาทำไมเว้ยเฮ้ยนะบีบับโบ้อุ้ยเคาะบีบับโบ้ครับแกแบบใจได้จริงนะไกลขนาดนี้แกก็เอาครับครับแต่ว่ายิงยากนะยิงยากครับไกลเกินไปครับไม่มีสกอบนี่เล่นยากครับมีสกอบยิงยากเลยครับนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับก็มาดูกันต่อครับสำหรับการแข่งขันนะครับมาอยู่ทางฝั่งของทีมนะครับเอาเพลย์นะครับเอาเพลย์ทีมกอสไรเยสนะครับก็ฟาร์มตรงบ้านแถวน้ำนะครับแต่ว่าวงมันอยู่ด้านล่างอย่างนี้เนี่ยต้องดูนะครับว่าใครนะครับจะไปตั้งด่านนะครับตรงสะพานใช่อย่างสะพานนั่นจะเป็นตัวที่เรียกว่าดักเก็บคิวได้เลยนะถูกต้องครับทีมไหนไปช้าเนี่ยมีโอกาสโดนใช่แต่
แต่ต้องบอกก่อนนะว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ไม่ใช่จะดักง่ายๆนะเพราะว่าถ้าเกิดมีการเช็คดีอะไรเงี้ยมันทำให้ตรงสะพานเองเนี่ยก็ไม่ได้มีมุมได้เยอะขนาดนั้นครับครับก็คือนอกจากมุมจะเล่นจะน้อยเนี่ยก็อาจตกเป็นเป้าของทีมอื่นได้เช่นเดียวกันนะครับใช่มีโอกาสโดนตบหลังอะไรเงี้ยมีไม่หมดครับอะไรก็เป็นไปได้ครับต้องระวังนะครับตัวเองจะไปดักเขาเนี่ยต้องมั่นใจตัวเองระดับนึงนะครับก็คืออาจจะต้องเช็คให้เรียบร้อยนะครับสำหรับด้านข้างแต่ว่าตอนนี้ครับอยู่กับทางฝั่งของทีมนะครับ Defeat Esports นี่ก็ฝั่งตรงโกดังครับครับมีรถบักกี้มาคันเดียวนะครับเฟส7ดอนเอโซเซนโฮปนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีนะครับตามหลังเบอร์พุ่มมุดแค่แต้มเดียวใช่นะครับคะแนนคิวจากน้อยกว่านะครับแต่ว่าเขาได้คะแนนที่เป็นแชมป์นะครับ10คะแนนบวกกับคะแนนคิวอีก6ก็ทำให้พวกเขาเนี่ยมีคะแนนตามหลังเพราะมูดมีแค่คะแนนเดียวเท่านั้นนะครับยังมีโอกาสอยู่ในเกมที่2เกมแรกเนี่ยหลายๆทีมที่คะแนนอาจจะยังไม่ดีมากเนี่ยเกมที่2เนี่ยพวกเขาต้องเรียกว่าต้องพยายามตีตื้นขึ้นมาใช่เพื่อให้อันดับเนี่ยขึ้นมาอย่างน้อยเนี่ยติด1ใน8ว่าเอาจริงแล้วการขันในวันนี้เนี่ยเราจะอันดับหนึ่งเนี่ยคือ10,000ใช่ครับนะ10,000นี่สำคัญเหมือนกันนะครับมาต้องให้คุ้มกับตรงนี้ถูกเพราะว่าอันดับ10,000เนี่ยอันดับ2 5,000อันดับ3จะได้แค่ 3,000 แต่อันดับ1เนี่ยมีลุ้นที่จะไปประเทศเกาหลีใต้ด้วยใช่ฮะกับการแข่งขันนะครับ PUBG PUBG เขาเรียกว่าเป็นรวมชาตินะครับก็มีตัวแทนประเทศไทยเราด้วยใช่ครับนะครับก็ต้องดูนะครับว่าการแข่งขันแบบ G ครั้งนี้เนี่ยทีมที่ไปดูเนี่ยจะมีทีมไหนบ้างแต่ว่าแน่ๆแหละตอนนี้มี1ทีมที่ไปแล้วนั่นคือ Beyond นะครับในการแข่งขันในรอบออนไลน์นะครับของรอบแรกของเราที่ได้ไปคือว่าเขาจะได้ไปดูใช่ครับได้ไปดูยกทีมเลยทีเดียวนะครับส่วนทีมที่2เนี่ยครับวันนี้ครับถ้าคะแนนเกิน68คะแนนพวกเขาจะได้ลุ้นไปดูนะครับแล้วก็ไปลุ้นให้ทางภาคใต้เนี่ยทำคะแนนได้น้อยกว่าใช่ครับอาจจะไปพูดก็ได้อ้าวก็ไม่แน่นะครับเนี่ยไม่ได้ไปแข่งแต่ไปดูก็ถือว่าได้ประสบการณ์เหมือนกันถูกต้องแล้วก็ถือว่าอาจจะไปช่วยเหลือแบบตัวแทนทีมชาติที่ไปแข่งด้วยถูกครับผ่านไป6นาทีครับครับตอนนี้ก็ทางฝั่งของ Gen 1 Hope ครับก็เริ่ม move แล้วครับเพื่อเรียกว่าตอนนี้พวกเขาจะอยู่ในวงอยู่นะแต่ว่าน่าจะไป move เพื่อหาพื้นที่เล่นให้ดีที่สุดครับนี่ก็ไม่ธรรมดานะถือมีความมั่นใจมากครับในการลงโปรชิกิในช่วงต้นเกมครับครับมาครับมาดูกันครับตรงนี้เป็นทางฝั่งของ CIR ทีมครับ TSK 2000นี่เขามาคนเดียวนะแล้วเพื่อนๆไปไหนโอ้จะว่ามาสเกลให้เพื่อนนี่ก็มันขับเรือนะครับมันก็ไปรับยากนิดนึงครับแต่ว่าจะเห็นว่าอีก2คนของเขาอยู่เนี่ยก็คือขับรถเหมือนกันนะแต่ไม่ได้ว่าขับอะไรนี่ฮะมาดูครับตรงนี้ครับเจนวันโฮปครับก็ขับคู่มากับทางฝั่งของ First Step PUBG Lite น่าจะไปทางไกลตรงนู้นนะไปหาเรือเพิ่มหรือเปล่าเป้าหมายเนี่ยคล้ายๆกันแต่ว่ารายการขับรถเนี่ยไม่เหมือนกันครับฝั่งนี้มองว่าไปอยู่ลาโลกดีกว่าอีกฝั่งนึงขึ้นเขาดีกว่าอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนจะคิดเลยโอ้แต่ว่าจุดที่จะไปหาเรือเนี่ยผมว่าใกล้เคียงกันแน่นอนครับทั้ง2ทีมนี้ดูครับใช่สุดท้ายแล้วก็ต้องไปอยู่แถวหาดครับไปชิงเรือกันนะครับแล้วเนี่ยครับตอนนี้ครับทั้ง2ทีมนะครับกำลังจะเจอกันครับและก็ทางฝั่งของทีมพระพุทธเองก็เช่นเดียวกันครับมาเช็คเรือครับแล้วตอนนี้ครับมากันแล้วครับเอ้าโอ้เป็นทางฝั่งของเด็กพิวครับผมครับกล้อง CX ครับน็อกเฉยเลยครับโดนหล่นรถแต่ตรงนี้ครับพี่แหบครับมาแล้วครับทางฝั่งของทีมวันเจนโฮปครับแล้วโดนจ่อตรงขนาดแบบนี้ไม่ดีครับแล้วสเปย์ของดีวอกี้ไม่สามารถทำดาเมจได้มากมายครับได้แค่เจ็บเท่านั้นครับแล้วเหมือนจะนอนเนียนอยู่มาเรียบร้อยครับเป็นเอสโซครับน้องไอเอ็นทีเบนไปครับครับก็หล่นรถ1คนครับแม่จังหวะเมื่อสักครู่นี้นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าพวกเขาเนี่ยมีเป้าหมายเดียวกันคือมาหาเรือนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะผิดหวังทั้งคู่ครับแต่ว่าทีมที่เสียหายหนักกว่านะครับนั่นก็คือทางฝั่งของทีมFirst Step PUBG Lite นะครับคือเสียไป1คนครับครับผมนะครับก็ต้องหารถก็เอารถเนี่ยไปหาเรือกันต่อครับเพราะว่าต้องบริหารจัดการทุกอย่างให้ดีครับน
ครับมาดูครับวีดลอดครับก็ทั้งฝั่งทีมอัตคัตเกมมิ่งครับผมครับโอ้อัตคัตนะครับชื่อทีมก็ดูแบบไม่ค่อยมียังไงมั้งอัตคัตเกมมิ่งมาแล้วครับสำหรับคีย์เวิร์ดนะครับด้านซ้ายล่างครับสามารถไปเติมกันได้นะฮะวีดลอดครับเล่นอยู่บนเขานะฮะจะถือว่าไปได้เรื่อยๆครับณเวลานี้ครับยังไม่ต้องดิ้นรนในการเข้าวงขนาดนั้นนะฮะสบายเลยนะครับนี่ก็เข้าเรื่องอะไรอ่ะมาอยู่ในเกาะล่างแล้วส่วนอย่างนี้ยังไม่จบครับยังหาเรือไม่ได้ครับยังบนพี่มอสกูเลยครับอ๋อได้แล้วฮะได้ทั้งคู่เลยนะเอาละมีการยิงบนเรือหรือเปล่าเพราะว่าจากลายเนี่ยมีโอกาสขับเรือไปเจอกันครับเนี่ยเป็นต้องกอดทั้งสองฝั่งโอ้แต่ว่าฝั่งนี้ช้ากว่าครับเพราะสามคนพึ่งแพ็กมาเลยครับโอ้โหนะครับวันเจนโฮปนี่ได้ตรงนี้เนี่ยอยู่ที่ว่าใครจะไปก่อนนะครับโอ้วันเจนโฮปไปแล้วครับเนี่ยน่าจะกระลมคนได้เร็วกว่าครับก็มีโอกาสไปฝั่งถึงฝั่งตรงข้ามก่อนแล้วก็ตั้งรอก่อนนะครับสำหรับทางฝั่งของวันเจนโฮปส่วนทางฝั่งของทีมเฟิร์สเอดเนี่ยโอ้โหก็ต้องวิ่งกันมาไกลนิดนึงครับครับแต่แกก็ไม่รีบนะดูเหมือนว่าแกอยากจะฟาร์มอยู่ครับเพื่อเอาของให้ได้เยอะแน่นที่สุดครับคือด้วยวงเนี่ยจะอ้อมไปทางด้านล่างของโซนเกาะล่างก็ได้ครับครับแต่ว่าก็ต้องระวังครับอย่างแรกคือทีนี้ออกมาก่อนเห็นได้ชัดเลยทำให้แน่นอนมีโอกาสไปดักก่อนไม่ว่าจะไปทางไหนก็ตามแหละอย่างนั้นคือมีโอกาสไปดักก่อนครับยาวไหมครับนี่ฮะมาอ้อมทางด้านเกาะล่างครับเห็นอะไรแวบๆด้วยนะฮะผมมูดนี่ยังไม่ได้ขยับเข้าวงนะฮะแต่ว่าเอาเข้าไปแล้วนะครับเหมือนจะขึ้นทางโนโวครับอีกทางฝั่งนึงนะครับแล้วก็มีโยชิมูรีครับตามหลังมา NCN โอเคครับของน้องฝั่งทีมเอาเพลย์ครับวงแบบนี้เนี่ยทำให้การเล่นเนี่ยมันถูกบีบถูกจำกัดไปค่อนข้างเยอะครับเพราะพื้นที่เนี่ยมันไปติดน้ำเยอะเป็นสีนกครับพยายามจะหาเพิ่มมูดอยู่นะฮะไม่รู้ขยับขยายเข้าไปฝั่งไหนแล้วครับนิกกี้ครับเหมือนจะส่งไปแต่ว่าไม่เห็นนะครับก็สักครู่ไม่ค่อยเจอครับตัวตรงนี้เอ้าเหมือนจะจอดรอเวลาหรือเปล่าอ๋อใช่ฮะมันจะเป็นเกาะที่สามารถหลบได้นิดนึงก็คือทางพะมูเนี่ยไม่รีบครับครับโอ้แล้วบอสเซนครับมาแล้วครับโอ้โหแล้วดูวงนะโอ้ถ้าวงแบบนี้นี่ใช่อ่านจากการเล่นคือมิชลี่จะว่างครับตัวที่เป็นกลางวงแต่คงไม่มีอาจจะไม่มีใครเข้าไปหรอกอาจจะแบบเล่นอยู่รอบๆใช่ครับแต่ก็ไม่แน่ครับอาจจะมีทีมเข้าไปดักก็ได้หรือแม้เข้าไปโฮก็ได้เพราะมันยังพอเล่นได้ครับครับพะมูดครับหลบอยู่หลังหินนะฮะเป็นตัวนี้เป็นหินตาหินยาอยู่ไหนครับไม่มีไม่มีเป็นแท่งมาเชียร์นะครับมีแค่หินตาตานี่ยังแข็งแรงอยู่เลยนะใช่ครับดูจากขนาดตาได้ครับพ้นน้ำมาเชียร์อาจจะด้านล่างครับก็มีทีมที่เพิ่งขับเรือมานะครับแล้วตอนนี้ครับทางฝั่งของวันเจนโฮขึ้นมาแล้วครับไกลๆเนี่ยเป็นทางฝั่งของ Indus Gaming นะครับอยู่ด้านในครับก็จากระยะตรงนี้จะยิงกันยากครับเราดูช่วงเคลื่อนตัวครับครับผมก็ต่างคนต่างเล่นในจุดของตัวเองครับกอล์ฟศรีสะเกษมาคนเดียวและนี่ครับเป็นทางฝั่งของทีมดีฟิตดีสปอร์ตครับได้ยิงครับ
แต่ว่าเพื่อนๆพวกเขาได้อยู่ข้างบนนะครับขับรถมาแล้วเหมือนกำลังจะตั้งด่านนะครับเอาครับเนี่ยครับมาแล้วครับดักรอครับแต่ไกลๆนี่ก็มีทางฝั่งพิกเซลอู่ไม่ไกลนะครับใกล้ๆกันมีพิกเซลอยู่นะครับและเหมือนจะเห็นแล้วครับทางฝั่งของเฟรน007ครับเฟรนนะนี่คือเหมือนกับพยายามจะค้ำตำแหน่งของอีกทีมนึงที่อยู่ใกล้ๆด้วยครับครับพิกเซลใช่ครับไม่ให้เคลื่อนตัวไปมากกว่านี้ครับแต่ในขณะเดียวกันพิกเซลเนี่ยมีโอกาสยิงด็อกได้แล้วนะครับเปิดเฟิร์สด็อกจนได้ครับโอ้โรซี่ครับโดนน็อกไปโดนฝั่งของจาดุบครับจะดับขออภัยครับจะดับนะครับผมว่าจะดับนี่แหละจะดับนี่หว่าเห็นต้องปั๊มอังกฤษเจอแต่ยิงชื่อไทยจะดับโอ้ยแม่จังหวะเคลื่อนตัวมาเกือบเข้าหัวครับไมซิกทีดีครับสักครู่ยิงไปเนี่ยยังไม่โดนนะเอาครับมีสโมกมาครับปิดทางไว้ก่อนครับเฟรนจะไปชาร์จนี่ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับถ้าจะให้ชาร์จจริงๆนี่คือค่อนข้างลำบากครับว่าจากมุมเนี่ยคือไม่ใช่ว่าจะได้เปรียบเขาเลยครับในการที่จะเข้าไปยิงบ้านตรงสามแยกตรงนั้นนะครับผมคือพื้นที่มันประชิดแต่ว่ามันมีบ้านอีกหลังนึงไงให้ได้ cover อยู่มีซิกทีดีครับก็พยายามส่องหามุมอยู่ในจังหวะนี้เหมือนจะเห็นครับแต่ว่าไม่โดนครับถ้าโดนก็น่าจะโดนตัวครับขึ้นรถมาปาบเขาให้แม่ไม่โดนครับและด้านบนครับทางฝั่งของสไลเยสครับก็น็อกทางฝั่งของโฟวายโอไปครับโฟเยโอนะครับผมครับโอเคครับโฟเยโอยังพยายามจะวิ่งเช็คครับและเป็นกอล์ฟสีสะเกดครับไปน็อกทาบิวบาโบได้ครับแล้วก็ฆ่าทันทีนะฮะโอ้ครับกอล์ฟสีสะเกดนะครับก็ได้ไปอีก1คิวครับสำหรับทางฝั่งของแอคไบวิตเตอรี่สปอร์ตครับชินกรครับตอนนี้อยู่ทางชินกรนะครับทีมเฟิร์สเอดครับพวกเขาเหลือแค่2คนนะครับเฟิร์สเอดเหลือชินกรกับทางฝั่งของโฟกโฟกครับในมินิแมปเนี่ยมันจะเห็นสิ่งได้เห็นว่ามีคนยิงครับผมครับและด้านบนครับเป็นทางฝั่งของเดอะเตียวเอฟเฟสซีฟครับก็น็อกไปได้อีก1คนครับส่วนโยชิครับเริ่มขยับมาเล่นแถวขอบวงแล้วครับเนี่ยค่อยๆพาเพื่อนก็เหมือนพวกเขาก็ไม่ได้รีบนะครับที่จะต้องเข้าไปเขาเรียกว่ากลางวงนะครับในเกมนี้นะครับก็มันจะเป็นเรื่องของความเป็นไปได้แหละก็คือถ้าเล่นแบบเข้าวงไม่ได้ก็คือต้องเล่นแบบค้ำๆนี่ก่อนแหละแล้วค่อยๆมูฟทีละนิดทีนิดครับครับและเตียวเพชร10ครับก็น็อกไปครับผู้เล่นทางฝั่งของ First Step PUBG นะครับก็เป็นทางฝั่งของทักโซบายนะครับที่โดนน็อกไปเนี่ยโดนล้อมครับโอ้โหและเป็นทางฝั่งของดอน007ครับน็อกทางฝั่งของไซรูสไปครับไซรูสข้างหน้าครับโยชิหย่อนระเบิดแล้วครับจังหวะเขาออกมาจริงมาแบบนี้มาเป็นเตยครับแล้วเก็บโยชิมาพอดีออกจากสนามไปเลยครับโอ้โหเตยน่ารักแกเซนดีครับแต่จังหวะนี้ครับจัสโมเมนต์ครับจะเป็นฮอนโบยะครับที่เข้ามาชาร์จแล้วครับแล้วก็น็อกทางฝั่งของเตยน่ารักไปครับก็เรียบร้อยครับเก็บแต้มไปครับโอ้โยชิตรงนี้โอ้โหต้องถือว่าเขาก็ไม่ได้พลาดอะไรนะจังหวะนั้นพี่โยนไปโยนระเบิดไปแล้วอะแต่ว่าเตยน่ารักเหมือนแกรู้ทันนะครับใช่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 ครับถือว่าไหวพริบแกดีครับได้ยินเสียงคลิกเนี่ยวิ่งออกมาเลยนะใช่ฮะก็พลาดท่าไปครับสำหรับโยชิมิบุรีครับแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเพื่อนๆเองก็มาเก็บคิวให้ได้นะครับก็ได้มา1แต้มก็เหลือ3คนอาจจะต้องปรับแผนกันนิดนึงครับแต่ยังไงเนี่ยเรื่องสกิลเพลย์เดี๋ยวก็ยังเชื่อมั่นว่า3คนนี้ก็ยังเป็นที่ประมาทไม่ได้อยู่ดีครับสำหรับทีมที่เหลือแต่ตอนนี้ครับมาดูทางฝั่งของพิกเซลครับพิกเซลอยู่ข้างบนนะครับผมครับแล้วเหมือนเพื่อนจะเช็คแจ้งแล้วครับแล้วพีคอยู่ครับพิกเซลทางฝั่งของ NTNZ นะครับแล้วเห็นเหมือนที่เห็นนี่จะเป็นทางพมูดครับ
ต้องขยับอีกครั้งครับวงหนีอีกพวกเขาอีกแล้วครับโอ้ขยันหนีจริงฮะวงนี้คือไม่เป็นใจเลยครับจ่าดับครับโอ้ขับรถข้างๆไปครับเรียบไปครับจ่าดับเอาครับตอนนี้ครับดูครับและเป็นจ่าดับคนเดียวนะครับที่นั่งมานะครับคนเดียวนะครับพยายามวิ่งตีขนาบไปครับแต่ว่าเลือกที่จะชะลอก่อนนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นเสียเปรียบเกินไปนะถ้าไปบวก1ต่อ3กับทีมเบอร์พูมูดแต่ว่าวิ่งอย่างนี้เนี่ยไม่ดีนะจ่าดับนะต้องระวังครับโอ้แล้วตอนนี้ครับปอร์เซ่ก็จะเข้ามาในมิชลีครับแต่ด้านบนครับธินกรครับก็น็อกทางฝั่งของไดวอกกี้ไปครับแล้วก็เก็บคิวทันทีครับได้มาครับแอคบายวิคตอรี่สปอร์ตครับเย็นนะจ๊ะโอ้เย็นนะจ๊ะครับโดนเคาะมาครับต้องหลบก่อนถือว่ายังไปไหนไม่ค่อยได้เลยนะเออนะครับเพราะว่าพื้นที่มันแคบนะครับและทีมเนี่ยก็เข้ามาเกือบครบแล้วดูครับนี่ครับด้านหน้าครับเป็นทางฝั่งของเจนวันโฮปครับเจอกับทางฝั่งของเพอร์เพิลมูสอยู่นะครับอันดับ1เจอกับอันดับ2ไว้แบบนี้ครับโอ้โหอันดับ1เจออันดับ2นะแต่ขอจับหน่อยเด้อครับเนี่ยตรงกลางวงเลยครับนี่ครับเหมือนบอสเซนจะมาหยอดระเบิดปาขึ้นสูงลูกหนึ่งลูกที่2โอ้โหแล้วนี่ไงระเบิดดับเบิลน็อกของบอสเซนครับแล้วซ้ำเลยครับโอ้โหได้ได้มา2คิวครับดอนเอโซทางฝั่งของไฮเดอร์พาร์คครับแต่ด้านบนครับโรซี่ครับก็ดับเบิลคิวครับเก็บไป1คนแล้วฮอนโบย่าครับผมก็เก็บทางฝั่งของดัสเลไปอีก1คนครับโอ้โหคิวฟีดนี่ขึ้นรัวๆเลยครับตอนนี้ก็มีการปะทะกันครับเป็นซูเมทครับก็น็อกทางคิวทางฝั่งของเซอร์ลีออนไปครับนี่รอเคาะอยู่ครับเมื่อกี้เอ้าโดนโดนสวนเรียบร้อยครับดักบิวครับก็น้องทางฝั่งของ44นะครับนี่ก็เห็นงูกลุ่มสโมคครับกลุ่มควันดูมนะครับดูมสี10ครับพยายามยิงครับแกจะเอาให้ได้เลยนะก็เป็นทางฝั่งผู้เล่นทีมพิกเซลครับที่น็อกอยู่นะครับตรงนี้อยู่ในสโมคครับครับผมแล้วดูครับตอนนี้ครับเพื่อพมูดครับเหมือนจะต้องเจอกับทางฝั่งของทีเฟิร์สเอ็ดอีกครับบอกอัปเดตมาเมื่อสักครู่นี้ก็จะไปทางซ้ายของทางมิเลเทอรี่ครับต้องบ้านอย่างนี้สบายนะครับผมได้อยู่ครับและนี่ครับดูครับเขาเล็งแล้วครับโอ้ยจะเจอกับบอสเซนครับบอสเซนก็ส่องหมาอยู่ครับจังหวะนี้ฟล็อกครับGK 2,000 ครับส่องลงไปด้านล่างครับเป็นทางฝั่งของ Why All Will Me ครับและนี่ครับเคาะครับ M16 นะครับแล้วก็ด้านบนครับเป็นทางฝั่งของ Hard Cry ครับก็ได้คิวจะดับไปครับ Frog ครับแม่ดูแกยึดบ้านนะสองฝั่งนี้เป็นของเขาครับไกลครับไปพังมุดครับขยับออกครับพยายามจะไล่เคาะมาเพื่อเอาน็อกให้ได้ครับแต่ว่ามันค่อนข้างลำบากพอสมควรอยู่เหมือนกันส่วนตรงนี้ครับชั้น1กับชั้น2ครับเป็นทางฝั่งของดาเคพิวนะครับดาเคพิวเจอกับซูเมทครับแต่ขึ้นมาจังหวะนี้ครับซูเมทได้สเปรย์ครับโอ้เรียบร้อยครับดาเคพิวครับออกจากเกมครับทางฝั่งของทีม RGN PUBG ครับครับผมสุเมธแกเล็งรอแล้วครับดูครับ Why All Will Me คิดในใจครับเพื่อนไม่ออกสักทีวะเฮ้ยนะรออยู่วงก็เริ่มบีบนะครับตอนนี้ครับผมต้องระวังครับพาเดล่าครับพาเดล่าเฟรมและตรงนี้ต้องเพอร์เพิลมูสครับมาแล้วครับเพอร์เพิลมูสพวกเขาเนี่ยต้องบอกว่าอยู่เรียกว่า360องศาเนี่ยมีทีมหลายทีมเนี่ยล้อมเขาอยู่นะครับถ้าขึ้นมาเจอเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยนะครับรับศึกหลายด้านเช่นเดียวกันเล่นมุมแบบพร้อมไฟจริงครับแล้วก็วงอัปเดตมาเป็นด้านซ้ายครับซ้ายล่างด้วยนะครับผมแบบล่างเลยอ่ะโอ้และตรงนี้ครับมาดูครับวงนี้ติดแทบจะด้านล่างชายหาดเลยครับและดูครับทางฝั่งของเพอร์เพิลมูสเคลื่อนมาแล้วครับแต่ว่าของเขาเนี่ย
มีทางฝั่งของทีมเฟิร์สเอทอยู่ใกล้ๆครับแล้วนี่ครับมาดูครับโดมดีหนึ่งสูตรครับพยายามเคาะอยู่ครับด้านหน้านี่เป็นทางฝั่งของทีมเฟิร์สเต็ปผับจีไลท์ก็พยายามยิงครับแต่มันไม่โดนจริงๆครับหูเคาะอีกแล้วครับโอ้โหไปครับไม่น่าจะถึงครับอย่างนี้ครับคือเมื่อกี้จะเห็นว่าคนผมดูไม่ทันครับขออภัยนะครับโอ้จะมีขึ้นเรือหรือครับผมเนี่ยใช่ฮะโอ้โหเหมือนจะอ้อมนะครับพยายามหาพื้นที่ทำเลเล่นใหม่นะครับสำหรับทางฝั่งของทีม CRR ทีมครับต้องเอาเรือถอยหลังด้วยนะเมื่อกี้เพราะจะขึ้นหน้าไปมีโอกาสติดสูงครับโอ้บอสเซนครับมาครับตรงนี้ครับอยู่ทางฝั่งของเฟอร์เดทครับบอสเซนและมีสโคป8นะเอสวาครับแหมพยายามหามุมอยู่ครับหามุมยิงเล่นมุมไกลแทนครับเราเช็คขาดด้วยครับตามบ้านอะไรอย่างนี้คือเห็นว่ามีบ้านเนี่ยต้องสโคบรอเลยครับเดี๋ยวซาลาเยสครับซาลาเยสจังหวะนี้ครับโอ้เฉียวไปนิดเดียวครับซาลาเยสเนี่ยสเปย์ครับจังหวะนี้แล้วสเปย์ไปครับโอ้แต่ว่าไม่โดนไม่เต็มเม็ดครับโอ้โหเกือบไปเหมือนกันครับตัวเองนี่ก็โดนเกือบโดนรถชนครับด้านบนครับเป็นกอล์ฟสีสะเกดครับได้คิวมาครับยิงเหมือนจะยิงเรือระเบิดนะครับที่เมื่อกี้นะครับที่นั่งมานะครับระวงครับไปเข้าทางทีมที่8ครับโอ้แล้วเป็นทางฝั่งจัดโมเมนต์ครับน็อกทางฝั่งวิทหลอดไปครับผมดูครับโอ้จัดโมเมนต์เองครับก็เป็นทางฝั่งบอสเซนครับก็ล็อกทางฝั่งของสายรูทครับแล้วบอสเซนครับก็เก็บคิววิทหลอดและบอสเซนก็ได้ทั้งคิวทั้งฝั่งของสายรูทครับแม่ตอนนี้เราบอกเลยนะฮะว่าขาวจริงมากครับผมใช่ครับหมายถึงการแข่งขันครับผมหมายถึงน้องที่เข้าไปครับเพื่อนบอสเซนจังหวะนี้ครับก็น้องทางฝั่งของโฟกฟ็อกครับแล้วก็บอสเซนครับมากำลังจะเก็บงานครับเรียบร้อยครับบอสเซนครับเก็บฟ็อกไว้ได้เป็นหนึ่งคะแนนครับแต่ยังเหลืออยู่นะอีกคนนึงนะแล้วบอสเซนแกก็รู้นะครับว่าเหลือครับแกเนาะแกล็อกรอไว้เลยครับครับผมโอ้โหละเอียดจริงๆครับสำหรับทีมอย่างผมพมูสนะครับผมคิดว่าน้อง4คนที่เข้ามาในร้านเมื่อสักครู่นี้นะละเอียดจริงๆครับเนื้อละเอียดเชียร์แต่ว่าเย็นนะจ๊ะครับจังหวะนี้ครับน็อกทางฝั่งของสนิปกอสไปครับสแนลกอสนะครับแล้วก็เป็นเย็นนะจ๊ะครับก็เก็บคิวสแนลกอสครับฮอนโบยาครับด้านบนครับก็เก็บทางฝั่งของแล้วดีมครับน็อกไปแต่ว่าจากจุดตรงนี้เพิร์ลมูสเองจะไปยิงสู้ทางบ้านนี่คือมันไม่ได้พยายามไม่สู้อ่ะต้องคอยเก็บทางด้านอื่นก่อนดีกว่าครับมาดูครับทวิตเด็ดเกรียนครับกับทางฝั่งของทีมนะครับ First Step ผับ G Live ครับก็ยังคงไม่ออกไปไหนนะตรงทำเลนี้ของแกพออยู่ได้ครับและเป็นนิกกี้ครับเหมือนจะได้ส่องแต่ว่ามันมุมไม่ค่อยดีครับด้านหน้านี่ฮอนโบย่าอีกแล้วครับน็อกทางฝั่งของดักสไลเยอร์ไปครับครับวันนี้นี่เพิร์ลมูสครับเอาจัดๆเลยทีเดียวครับด้วยประสบการณ์เลยครับวิธีการเล่นความมั่นใจต่างๆเขาไม่ค่อยกลัวอยู่แล้วครับเพราะจุดที่เล่นต้องดูก่อนนะนี่คือมันโล่งมากเลยนะโอ้แล้วนี่อ้าวเห็นนะจ๊ะแต่ว่าจังหวะนี้ก็เป็นทางฝั่งของ NC นกครับผมก็ล็อกทางฝั่งของซุปคิวทางฝั่งซุปเมทไปแล้วฮอนโบย่าครับก็เก็บทางฝั่งของตั้มเอสโซแล้วฮอนทางฝั่งบอสเซนครับก็เก็บธินกรไปอีกครับโอ้โหเอาครับ3จะลุมกี่ทีมครับเนี่ย23คนสุดท้ายครับเย็นจ้าครับเก็บ Dark Slayer ออกจากสนามไปครับขอมี Butterfish ครับก็น็อกทางฝั่งของฟาตินครับเย็นจ้าครับเย็นจ้าเห็นแล้วจังหวะนี้ครับเย็นจ้าเคาะอยู่ครับข้างหน้าเป็นจัสมินเบนครับแต่ว่ายังเคาะไม่โดนครับแต่ด้านบนครับเป็นทางฝั่งของFisherman ครับ Fisherman นะครับก็น็อกได้คิวด้วยนะครับแต่ว่าตรงนี้ครับมุมตัดมาเนี่ยเป็นทางฝั่งของ Act Esport ครับ Mocha และมีการเพย์โซนไหมครับเป็นทางฝั่ง Hass C ครับตายโซนไหมครับแล้วดูวงครับตอนนี้คือเนี่ยดูเดี๋ยววงลานโล่งครับ วงลานโล่งจัดๆนะพอมี Masterfish ครับจะปาสโมกให้เพื่อนแต่ไปโดนระเบิดนะครับแล้วเป็นนิกกี้ครับก็น็อกทางฝั่งของเย็นนะจ๊ะไปครับ Act ครับเหลือคนเดียวครับเหลือ Mocha ครับทางฝั่งของกอล์ฟศรีสะเกษเอาละฮะจะมีคนต่อยกันหรือเปล่าครับเนี่ยปาระเบิดใส่กันขนาดนี้ใจเย็นนะเขาเพื่อนไม่ตั้งใจอ๋อครับโอ้โหมันเห็นหลายครั้งนะใช่ฮะจังหวะที่จะสโมกไปช่วยเพื่อนแต่กลายเป็นเนทเนี่ยก็ต้องเข้าใจเพื่อนด้วยนะเออเออบางจังหวะมันเขาเรียกว่าชุกละหุกนะเอาละครับดูตรงนี้ครับเป็นทางฝั่งของมาบูโรครับ416ครับเลือกที่จะคลานเข้ามาครับแล้วก็ศรีสะเกษครับก็เก็บทางฝั่งของคิมาโร่ไปครับเรียบร้อยครับเป็นทางฝั่งของทีมนะครับเอาเพลย์เกม
เอาเพย์ทีมครับออกจากเกมเป็นทีมที่8ครับและนิกกี้ครับก็เก็บทางฝั่งของเจียวเพชร4ไปครับน็อกนะครับน็อกเจียวเพชร4ไปแล้วเหมือนจะมีคนดึงความสนใจให้กับเพิร์ลมูธด้วยนะตอนนี้อยู่ขอบวงครับแล้ว14วินาทีต้องเดินครับถ้าวิ่งพร้อมวงผมบอกก่อนเลยนะมีโอกาสเดินไม่ทันวงนะเพราะว่าวงเพย์โซนวิ่งไวพอสมควรครับพอสมควรเลยครับโอ้จังหวะนี้ครับมาโบโร่ครับค่อยๆคานมาแต่ว่าทางด้านบนของเขามีเอาท์เพลย์อยู่และเอาท์เพลย์เห็นเรียบร้อยครับสไรเยสครับก็เก็บทางฝั่งมาโบโร่ไปแหมแกคานนานไปหน่อยนะจังหวะนี้ใช่ครับกอล์ฟสีสะเกดครับจังหวะนี้มาครับโฮงมาแบบนี้จะทันหรือเปล่าครับต้องวิ่งเข้าก่อนแต่ว่าข้างหน้าครับก็มีทางฝั่งของ NTN ครับสวิตเด็กเกรียนครับก็คิวทางฝั่งคอมมีบัตเตอร์ฟิชครับแล้วก็เป็นพรโบย่าครับเก็บ NTN ครับโอ้โหสายตาดีจริงๆครับพรโบย่าเรื่องการสื่อสารที่เต็มๆเลยครับสำหรับมูดในช็อตนี้ครับครับจัสมินครับน็อกทางฝั่งของกอล์ฟสีสะเกดไปครับแล้วก็ทางฝั่ง NC Nok ครับก็น็อกทางฝั่งของทวิตเด็กเรียนครับเก็บคิวไปได้ครับอู้และจัสมินจังหวะนี้เหมือนจะยิงเข้าไปพยายามจะหาวงเพื่อซ้ำนั่นแหละครับแต่ว่าไม่สามารถซ้ำได้ครับเอาครับตอนนี้ครับจัสมินครับอยู่ตรงกลางกับเพื่อนๆนะครับแล้วเหลือกัน3คนบอสเซนเหมือนจะเตรียมเนทไว้แล้วครับปาไปไม่ถึงครับและนี่ครับจัสมินครับพยายามเคาะไปด้านในครับเออเป็นไงล่ะจะไม่บอกจะบอกให้ไหนว่าไอ้เพื่อนเลยเออแต่สโมกนี่เต็มไปหมดเลยครับมันคือไปจากไหนวะเนี่ยจัสโมเมนต์เราต้องทำเกมครับเพราะว่าอีก50วินาทีต้องขยับด้วยครับเนี่ยโอ้วงโคตรโล่งครับไม่ใช่โล่งธรรมดาโอ้มีเขาเรียกว่าเป็นเนินนิดเดียวเนี่ยเอาต้นไม้2นี่เอาเตะบอลได้เลยเนี่ยเอาโกมาตั้งนี่คือเตะบอลได้แล้วเมื่อกี้จัสโมเมนต์ก็เหมือนจะโดนนิดหนึ่งครับแล้วม็อกค่าครับก็น็อกทางฝั่งของสไลเยสแต่ฮอนโบยาครับก็น็อกทางฝั่งของนิกกี้จังหวะนี้บอสเซนได้สเปรย์ครับฮอนโบยาได้คิวนิกกี้ไปนะครับคือยิงเสร็จแล้วก็สูญมาจากไหนไม่รู้ครับบอสเซนต้องนอนเล่นครับโอ้แต่ตาแกไวจริงๆครับบอสเซนฮอนโบยาเมื่อคู่นี้โอ้และจัสโมเบนครับก็น็อกทางฝั่งของแอนมาที่ครับแล้วบอสเซนก็น็อกทางฝั่งของเย็นนะจ๊ะแต่ว่าบอสเซนครับได้คิวม็อกค่าอีกหนึ่งคนครับเฮ้ยจัดเอาเลือกจัดเลยนะบอสเซนอ่ะโอ้โหแล้วดูครับยิงโคฟให้เพื่อนจากที่แบบอยู่กัน3คนมี 5-6 ตี้นะครับตอนนี้เหลือแค่2ทีมนะครับครับผมโดยทางฝั่งของทีมเพอร์เพิลมูธยังอยู่นะครับเดี๋ยวดูครับปั๊มเลือดขึ้นมาได้ครับฮอนโบย่าแล้วกลายว่าฝั่งนั้นเขาไปสโมกอ่ะทำให้ทางเพอร์มูธผมว่าเขาน่าจะรู้ครับว่าตรงนั้นมีคนครับใช่ครับแล้วตอนนี้ครับเพอร์พิลมูธเองก็ปาสโมกเพื่อที่จะทำทางเช่นเดียวกันครับนี่ฮะแล้วดูวงครับวงมันบีบเร็วนะครับต้องระวังครับดาเมจวงก็แรงด้วยครับโอ้ชี้หายแล้วครับนกครับนะครับ NC นกครับโดนไปเกือบครึ่งหลอดนะครับแบบวูบเดียวโอ้โหและตอนนี้ครับ2ต่อ3ครับสถานการณ์เป็นของทางอ้าวแต่ว่าทางฝั่งของซาลาเยสครับก็น็อกทางฝั่งของโบสเซนได้ครับเอาละครับเพิ่มมูดครับจัดโมเมนต์มาสเปรย์มาน็อก NC นกได้เหลือซาลาเยสที่นอนหลบอยู่รีโหลดอยู่แล้วไม่ขึ้นนาทีเรียบร้อยครับก็เป็นทางฝั่งฮอนโบย่านะครับเก็บปิดกล่องให้เพื่อนครับเป็นแชมป์ในเกมที่2ครับโอ้โหเขาเล่นกันแบบวันนี้ความมั่นใจสุดๆไปเลยครับสำหรับทางฝั่งของเพอร์เพิลมูสครับนี่นะฮะไม่เสียแรงครับครับผมเรียกได้ว่ามาไกลเลยนะแต่ว่าก็มาเก็บแชมป์ที่นี่แหละฮะก็ต้องดูนะครับแต่ว่าเกมที่แล้วเนี่ยเขาไม่ได้แชมป์นะแต่เกมที่2เนี่ยก็ได้แชมป์ไปนะครับและถามว่าเป็นแชมป์อย่างสมศักดิ์ศรีเลยนะเมื่อกี้คือต้องบอกก่อนว่าการเล่นของเพิร์ลมูธเนี่ยตั้งแต่เล่นเขาเรียกว่าเล่นขอบวงมาตลอดค่อยๆเคลียร์อย่างที่ผมบอกคือถ้าเกิดเร่งจังหวะมากเกินไปหรือว่าไปห่วงพื้นที่มากเกินไปโดยที่ต้องแบบไปชาร์จอะไรเงี้ยอาจจะทำให้เสียผู้เล่นได้แต่เพิร์ลมูธเนี่ยเขาเล่นแบบพอดีเลยคือค่อยๆเล่นทีจุดไม่เสี่ยงอ่ะเอาง่ายๆไม่เสี่ยงมากโอ้แต่ต้องชมนะครับหลายๆครั้งที่เราเห็นบอสเซนเนี่ยคือตาไวมากคือกับฮอนโบย่าสองฮอนโบย่าสองคนนี้คือเก็บคิวสติลคิวเก็บคิวสติลคิวอย่างเงี้ยนะครับแต่หลายครั้งเนี่ยทำให้พวกเขาเนี่ยกลับมาเป็นแชมป์ได้นะครับครับผมเนี่ยครับก็จากคะแนนที่1เกม1นะกับคะแนนเกมที่2เนี่ยผมเชื่อได้ครับเดี๋ยวว่าน่าจะได้ครึ่งหนึ่งของอันดับ1ในรอบของกรุงเทพแล้วอ่ะต้องดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับกลับมานะครับพบกับการแข่งขันทุกออนไลน์ PUBG Live Into the Circle Road Tour นะครับในเกมที่3กันต่อนะครับสักครู่เดียวครับครับผมWe'll be right back.
until you're mine. This will not end, I'm stopping time. Just me and you on time now. Make me wonder, make me another way. Take me under, take me under way. Light a fire, light the other match again. Undercover, undercover, yeah.
sit in there, I drift away. I sign my name, this game we play. For real, kiss me, I'm underway. A spell I can't get out of. Of my mind, don't go so soon until you're mine. This will not end, I'm stopping time. Just me and you on top now. Make me wonder, make me another way. Take me under, take me under way. Light a fire, light the other match again. Undercover, undercover, yeah. Sitting there, I drift away. I sign my name, this game we play. For real, kiss me, I'm underway. A spell I can't get out of.
room, I lose track of my mind. Don't go so soon until you're mine. This will not end, I'm stopping time. Just me and you on top now. Make me wonder, make me another way. Take me under, take me under. Fiber แยก3ท่อตรงใช้พร้อมกันไม่แย่งแบนด์วิดต์เล่นเน็ตแรงสุด300เมกดูสตรีมแรงจัด300เมกเล่นเกมแรงไม่มีแลก300เมกชนะทุกแมชเน็ตสำหรับเกมเมอร์และทุกคนในบ้าน True Super Fiber Gamer Pro Pack เพียงเดือนละ999บาทพิเศษรับไอเทมสุด Exclusive จาก PUBG Live ฟรีเริ่ม1กรกฎาคมถึง31ธันวาคม2562
นะครับกลับมาพบกับพวกเราอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับการแข่งทัวร์ออนไลน์ PUBG Live Into The Circle Road Tour นะครับเป็นเกมที่3แล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านดีว่านะครับ Internet and Game นะครับที่จังหวัดขอนแก่นนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมนะครับผลการแข่งขันนะครับของเกมที่2กันก่อนดีกว่านะครับว่าทีมไหนทำผลงานได้ดีแค่ไหนกันครับครับผมอันดับ1นะครับก็ได้แก่ทีมเพอร์โพบูสนะครับมีทั้งหมด28คะแนนนะครับอันดับ2 X Vitality Bitport มี11คะแนนอันดับ3ครับ Outplay Team นะครับมี11คะแนนอันดับ4ครับ First Step PUBG Live มี7คะแนนอันดับ5ครับ Defeat Esports มี4คะแนนอันดับ6ครับYahwe Osmi นะครับมี4คะแนนอันดับ7นะครับ Pixel มี4คะแนนอันดับ8 CRR Team มี4คะแนนอันดับ9นะครับ RGN PUBG มี2คะแนนอันดับ10ครับอัตคัตนะครับเกมมิ่งมี2คะแนนอันดับ11ครับ First Aid นะครับมี1คะแนนอันดับ12ครับ Gen 1 Hope ครับมี1คะแนนครับก็ถือว่าถ้าเทียบกับรอบแรกเนี่ยคะแนนอันดับ1อันดับ2นี่ค่อนข้างห่างเลยครับผมและดูครับอันดับ1ครับ Purple Mood ครับมี45คะแนนนะครับอันดับ2ครับ Gen 1 Hope มี17คะแนนอันดับ3ครับเป็นทางฝั่งของ First Step PUBG Live มี16คะแนนอันดับ4ครับ Act by Victory Sport มี15คะแนนอันดับ5นะครับเป็น Defeat Sport มี14คะแนนอันดับ6 Outplay Team มี11คะแนนอันดับ7นะครับ Yahwes มีนะครับมี7คะแนนอันดับ8ครับ First Aid ครับมี6คะแนนอันดับ9ครับ RGN PUBG นะครับมี5คะแนนอันดับ10ครับ Indus Gaming ครับมี5คะแนนอันดับ11 Pixel มี5คะแนนอันดับ2ครับ CRR Team ครับมี5คะแนนอันดับ3ครับ Atakat Gaming มี2คะแนนและที่เหลือ0คะแนนครับโอ้คะแนนค่อนข้างห่างเลยครับเพียงแค่2เกมเท่านั้นครับคะแนนห่างไปถึง28คะแนนระหว่างอันดับ1กับอันดับ2ครับแล้วก็ต้องมาลุ้นกันว่าอันดับของเพิ่มมูทในอีก3เกมครับต้องทำให้ได้ดีกว่า68คะแนนนะครับนะถึงจะมีสิทธิ์ลุ้นไปดูการแข่งที่เกาหลีครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมการแข่งในเกมที่3กันดีกว่าครับในด่านเอลังเกลครับครับผมก็เป็นด่านสุดท้ายนะครับเอลังเกลนะครับเป็นเล่นครั้งสุดท้ายในเกมในวันนี้นะครับแล้วต่อจากนี้ไปจะไปเล่นในส่วนของมิดามาครับครับแต่ก็มีครับจากทางด้านซ้ายกลางเลยนะฮะตัดผ่าโลซ็อกครับไปทางขวาเป็นลิฟโฟก้าครับก็เป็นมือที่พวกเขาลงด้วยบอกเลยนะว่าแผนแบบนี้นะครับต้องดูครับว่าจะลงที่เดิมหรือเปล่าโอ้แต่น่าจะลงที่เดิมนะครับสำหรับเพอร์โฟมอสเหมือนจองมาแล้วอ่ะโอ้แต่เมื่อกี้นี่พวกเขานี่ทำให้เห็นเลยนะครับว่าฝีมือเนี่ยยังคงเส้นคงวานะครับสำหรับทางฝั่งของทีมเพอร์โฟมอสเก่าเกมเก่าเกมนะฮะไม่ว่าจะเป็นจังหวะการยิงอะไรเงี้ยจะมีพลาดอยู่บ้างนะแต่ว่าโดยรวมถือว่าเพอร์โฟมอสเนี่ยเขาเรียกว่าแบบก็เล่นได้ตามที่เล่นตามฝีมืออ่ะนะฮะไม่ได้ผิดเพี้ยนแต่อย่างใดครับลองดูครับว่าพวกเขาวันนี้นะครับจะทำผลงานได้ดีนะครับเก็บแต้มเกิน68คะแนนหรือเปล่านี่ถ้าเกินเนี่ยก็มีสิทธิ์ไปเกาหลีอีกเช่นเดียวกันผมว่าเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเกมนี้เขาเล่นได้เหมือนเกมที่2เนี่ยก็ทันแล้วโอ้โหทันแล้วได้สัก20คะแนนกว่าๆเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับถือว่าฟอร์มมาดีครับแต่ว่าอย่าลืมนะว่าเกม PUBG เนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับมาดูครับบอสเซนครับมาแล้วครับก็ได้รถ1คันครับใช่ฮะดีไลท์มอไซค์ดูใหญ่ๆป่ะโหแล้วดูแบบเหมือนขับพิกไบค์อ่ะนะดูคันใหญ่ๆหน่อยถ้าเป็นด่านแซนฮ็อกนี่ก็จะเป็นอะไรนะมีโอคันเล็กนะครับครับตอนนี้ก็เข้ามาแล้วครับโอ้แล้ววงครับตรงนี้ค่อนข้างดีนิดนึงไม่ไหลไปตรงน้ำแล้วแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าวงเองก็มีความเสี่ยงเหมือนกันว่าจะลงไปเกาะล่าเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะมีโอกาสอยู่เกาะบนสัก 100% เลยแต่ว่าเอาละครับเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่อยู่ที่เกาะบนครับเพราะฉะนั้นต้องมาดูกันว่าจะมีใครไปยึดโซนไหนก่อนนะครับดูครับตอนนี้ครับเราอยู่กับทางฝั่งของทีมนะครับ First Step PUBG Lite นะครับชวิตเด็กเกรียนนี่ตึกจิ๊กซอว์ครับก็วันนี้นะครับก็สวัสดีนะครับทั้งชาว Twitch นะครับชาว Facebook แล้วก็ชาว YouTube นะครับก็ท่านผู้ชมนะครับเราอาจจะไม่ได้ตอบโต้ท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าเราดีเลย์กันประมาณ5นาทีนะครับแต่ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมในวันนี้ด้วยนะครับใช่ฮะก็การแข่งขันวันนี้มีทั้งหมด5เกมนะครับนี่เป็นเกมที่3นะครับสำหรับการแข่งขันนี่ครับตึกจิ๊กซอว์ครับ2ทีมครับ14และ11ครับประชันหน้ากันอยู่ครับจากตึกมุมอะไรต่างๆเนี่ยทีม11นี่ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงฝาแล้วนี่ครับทวิตเด็กเตียนครับแม่มาถึงยิงล็อกได้ปุ๊บแล้วก็ซ้ำทันทีครับYOV มีครับมาถึงนะครับก็โดนไป1คิวครับเป็นฟิชเชอร์แมนครับจังหวะกระโดดออกมาจากตึกนะครับโอ้แล้วก็ต
ถึงบอกว่าแกเช็คน้อยไปนิดนึงครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดินลงมาก็ได้แต่แกเลือกที่จะกระโดดออกมานะครับมันจังหวะลงมากับพื้นนี่ก็เลยโดนยิงครับก็ทางฝั่งของ YOVM ครับเห็นว่าเพื่อนโดนแล้วก็ไปครับไม่น่าจะอยู่รอจากจังหวะนี้ครับเป็นเด็กเกลียนครับยังสเปรย์ได้อยู่ครับพยายามเคาะยิงอยู่ครับไกลๆครับแล้วก็ไม่ทันครับไปพยายามเปลี่ยนตะโขบมานะครับแต่ว่าก็ไม่น่าจะทันแล้วครับแล้วก็บอกครับเมื่อสักครู่เนี้ยที่11ค่อนข้างเสียเปรียบอย่างนึงคือเขาได้ตำแหน่งแค่ตึกเดียวนะแล้วจังหวะเดินเมื่อกี้คือเขาพยายามจะขยายพื้นที่ไงคือข้ามไปอีกตึกหนึ่งเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าเข้าไปได้เนี่ยมันจะทำให้อย่างน้อยเนี่ยอาจจะต้องไม่ต้องขับรถหนีเหมือนเมื่อกี้ยังพอเล่นได้อยู่แต่เมื่อกี้พอเสียคนคือรู้แล้วโดนล้อมแล้วอ่ะการขับรถออกเมื่อสักครู่นี้ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีมากครับนะครับก็จริงๆแล้วก็อย่างที่พี่แหบบอกนะครับว่าถ้ารู้ว่าเสียเปรียบเนี่ยช่วงต้นเกมไม่จำเป็นต้องแลกอะไรนะครับกลับไปรีกรุ๊ปกับเพื่อนก่อนนะครับยังพอเล่นได้ครับ3คนครับแล้วก็ยัตนายา2ทีมเหมือนกันครับอีก1สถานที่นะครับที่ได้รับความนิยมนะในการเข้ามาฟาร์มนะครับเพราะว่าตึกรามบ้านช่องนี่เยอะนะแต่ข้อเสียของมันก็คือตึกด้วยคอนที่มันเป็นตึกเนี่ยระยะเวลาในการฟาร์มอาจจะมากกว่าบ้าน2ชั้นนี่ครับทางฝั่งของ YOVM ครับเมื่อกี้ที่เสียไปครับโอ้แต่ว่าตัวทางฝั่งของทีมแกเองนี่ก็โดนยิงแซวมาไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของมีมัตเตอร์ฟิตแล้วก็ทางฝั่งของเตียวพัสซีฟคือเจ็บกันทั้งคู่นั่นแหละครับแต่ยังดีที่สามารถออกมาได้นะนี่ฮะแล้วก็ดูครับแยกโซนกันฟาร์มครับอุ้ยเช็คไหนวะเนี่ยใช่ป่ะมันเป็นบักตกใจเลยครับแล้วเลสโซนครับมาบรูครับของทางฝั่งทีมอัตคัตนะครับเนี่ยขับรถออกไปแล้วฮะเฟอร์รี่ครับ NC นกเนี่ยเฟอร์รี่ครับฟาร์มกัน3คนไม่ต้องตกใจนะครับเมื่อกี้ทางซ้ายนั่นคือแมลงเมื่อกี้ครับทางฝั่งของเจนวันโฮมครับมีแค่คิวเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าเขาไปเจอกับทางฝั่งของพูมูสนะครับทำให้เรียกว่าโดนสอนเชิงไปนะครับในเกมที่2แต่นี่เกมที่3แล้วด่านสุดท้ายแล้วด้วยนะครับดังนั้นหลายๆทีมเองเนี่ยต้องเขาเรียกว่าถ้าถนัดด่านนี้ต้องทำผลงานให้ดีนะครับเพราะว่าอีกด่านหนึ่งเนี่ยมิราม่าเนี่ยบอกเลยนะครับว่าอาจจะเรียกว่าต้องเปลี่ยนแผนการเล่นอย่างหนักนะครับเนื่องจากว่าเป็นด่านที่ค่อนข้างกว้างนะครับพื้นที่เนี่ยมันโล่งเหลือเกินฟาร์มยาครับเพิ่มมูดคือฟาร์มจากตรงนี้ไปได้เนี่ยคือจะไม่ฟาร์มจุกจิกละอย่างมากเนี่ยจะเก็บสโมกหรือเก็บระเบิดจากตัวศพที่ยิงอะไรเงี้ยแต่คือโดยรวมแล้วปืนกระสุนอะไรเนี้ยคือถือว่าพร้อมมากๆสำหรับการที่บวกไฟแรกอ่ะก็หลายๆคนนะครับก็ดูลายของ Purple Mood แล้วเนี่ยก็สามารถไปปรับใช้ได้นะเพราะว่าในการเล่นของเขาเนี่ยคือการมูฟของเขาเนี่ยคือลงทางฝั่งของด้านริมแล้วค่อยๆมากลางเนี่ยเขาก็จะมีกำหนดแผนการเก็บของไว้ในใจนะครับเราก็สามารถมาใช้มาเป็นประยุกต์ให้กับการแข่งของตัวเองได้เป็นสนเจ็ดครับกระโดดเดียวได้ฮะแล้วครับจัสโซเมนครับขับรถมาเลยครับจากลิโพก้าแต่ว่าตรงนี้ครับทางฝั่งของกล้องครับน็อกทางฝั่งของดอนเอสโซไปครับน็อกด้วยขาเนี่ยหัวแตกเลยครับจุดเหมือนจะซ้ำลำบากพอสมควรอยู่เหมือนกันครับเอาร้านคอบอกมีคนด้วยวันนี้นี่ทั้งหมด16ทีมนี่มาแข่งขันกันที่ร้านดีว่าอินเทอร์เน็ตแอนด์เกมนะครับก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะเพิ่งเคยเจอบรรยากาศแบบออฟไลน์นะครับใช่ก็คือบรรยากาศแบบที่เป็นแลนแบบนี้แหละน้องๆก็ได้ประสบการณ์เขาแล้วจัดโมเมนต์ครับไปน็อกจ่าดับได้ครับแล้วก็เก็บคิวทันทีเลยครับก็ได้มาอีก1คะแนนครับโอ้จ่าดับโอ้โหยืนหลังท้ายนะครับเป็นสเกลให้เพื่อนแต่ว่าเจอกับเพอร์เฟคมูดเข้าไปครับเรียบร้อยครับ
มาจากระยะเมื่อสักครู่นี้เห็นว่าไกลด้วยนะเรียบร้อยครับนี่ครับอย่างที่พี่แฮบบอกนะครับว่าหลังจากที่เขาฟาร์มไปเรียบร้อยเลยเนี่ยก็เป็นเฟสของการเริ่มคิวไม่ฟาร์มจุกจิกแล้วนะครับมาเก็บคิวแล้วก็เก็บของนี่ก็เหมือนกับพยายามจะแชร์กระสุนกันอยู่ใครขาดใครเหลืออะไรอ่ะแบ่งกันไปถูกต้องนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการเล่นเนี่ยมันต้องมีเขาเรียกว่าการสื่อสารในทีมในเรื่องของไอเทมหรือว่าเรื่องของอาวุธที่เราจะขาดอยู่นะครับช่วยๆกันทำให้ทีมเนี่ยได้เปรียบเมื่อสักครู่ที่ผมเห็นวงบีบอีกครั้งด้วยนะบีบมาทางข้างล่างซะเป็นส่วนใหญ่ด้วยครับครับผมครับแต่ว่าถือว่ายังมีโอกาสอยู่สำหรับเกาะล่างตอนนี้แต่ว่าผมว่าน้อยอ่ะหลายๆทีมที่จะไปน้อยครับครับเพราะโอกาสมันต่ำจริงครับที่จะไปเกาะมิติเทอรี่NC นกครับของทางฝั่งทีมโอ้เอาเพลย์ทีมนะครับ NC นกคือบนเขาเนี่ยมีแล้วก็บ้านฟาร์มไกลๆใกล้ๆตรงที่ไม่ห่างมากมีนะครับ RGN นะครับอยู่ตรงบ้านนะครับส่วนทางฝั่งของวันเจนโฮปเนี่ยวิ่งออกไปแล้วครับมันก็ถอนตัวออกเหมือนกันครับโอ้แล้วเหมือนกับทางฝั่งของกอล์ฟ SK ครับขับผ่านไปเนี่ยจะผ่านทางฝั่งของทีม RGN นะครับโอ้ดีๆต้องถนนมีคนมาแต่เอาไปเพื่อนปะโทเกือบไปเลยเพื่อนบอลเลยเราเองผมว่าเขายิงแกล้งกันเล่นนี่แหละฮะชิลนะชิลนะดูจากฟอร์มการเล่นวันนี้ก็สมควรที่จะผ่อนคลายได้บ้างนะครับครับในช่วงต้นเกมนะแต่ว่าพอช่วงท้ายเกมอาจจะต้องแบบเน้นๆหน่อยคือระหว่างนี้มันไม่จำเป็นต้องซีเรียสขนาดนั้นแหละรีแลกได้รีแลกได้เนี่ยโอ้ก็สีสเกตจากเมื่อกี้ไปเนี่ยน่าจะเจอนะครับเลยต้องย้อนกลับมาหาเพื่อนก่อนครับผมจากที่เห็นอยู่ในวงนะเวลานี้ครับถือว่าตามสื่อต่างๆในวงเนี่ยถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะหลายๆทีมเนี่ยเข้ามาแล้วใช่ครับแล้วตรงโซนกลางวงเองเนี่ยที่เขาเรียกว่าอะไรจุดที่จะดิ่งเข้าไปได้เลยเนี่ยตอนนี้ถือว่าแบบดูเนี่ยถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์มันแบบมันหายไป 60-70% แล้วนะครับผมแล้วตรงนี้ครับเป็นทางฝั่งของ CRR ครับวิ่งเข้าไปเมื่อกี้ตรงรูนนะครับจะเจออีกหนึ่งตี้ครับแต่กล้องตัดมาที่โยชิมิบุริเอครับมาดูครับเป็นทางฝั่งของ Indus Gaming นะครับปัญหาของพวกมูสคือการใช้รถบัสรถบักกี้รถบัสเลยเราว่าไงรถบัสนะครับรถบักกี้อ่ะก็คือรถบักกี้เนี่ยถ้าเกิดขับไปในช่วงที่มีคนเยอะๆเวลาโดนสเปรย์อะไรเงี้ยตัวรถมันมีโอกาสเสียหลักง่ายกว่าครับผมรถบัสมาไงงงก็คือยิงมาเนี่ยรถบักกี้เนี่ยมันไม่มีเรียกว่าที่กำบังให้ครับและ NC นกครับพยายามส่องอยู่ครับเดี๋ยวรอดูอัปเดตโอ้โหยิงที่จะก่อนล่างคือก่อนล่างอ่ะผมเชื่อเลยว่ามันผมว่ามันไม่ลงหรอกแต่ปัญหาคือกลายว่าพื้นที่ตรงนั้นมันถูกตัดทิ้งไปไงมันเลยทำให้พื้นที่ด้านบนเนี่ยแออัดจนปกติครับต้องมาดูกันว่าหลายๆทีมจะเล่นกันยังไงครับนิกกี้ครับของทางฝั่งทีมเอาเพลย์ครับก็พยายามเช็คครับหาข่าวอยู่ครับด้วยสโคปค่อนข้างไกลครับทำให้แบบสามารถเช็คได้ไกลนะครับโอ้แล้วดูครับดูเห็นแล้วครับส่องมาจังหวะนี้ครับนิกกี้แต่ว่ายังไม่เห็นตัวครับแต่ล็อกครับล็อกเนี่ยนิ้วล็อกแล้วครับผมล็อกนานจัดไม่ได้ยิงสักทีเว้ยนะครับโอ้แล้วดูครับไกลๆแบบนี้ครับสโคปไกลค่อนข้างมีประโยชน์นะครับนิกกี้มีคูณ8อยู่ต้องดูครับไม่ต้องรีบครับตอนนี้ก็คือสิ่งที่ต้องทำก็คือหาข้อมูลครับว่าทีมตรงข้ามเนี่ยอยู่ตรงไหนกันบ้างใช่ครับรวมถึงป้องกันไปด้วยว่าจะมีคนมาชาร์จถูกนะนี่คือสิ่งที่ต้องทำของหลายๆทีมนะเวลานี้ครับถูกต้องครับรวมถึงการวางแผนนะว่าวงอย่างนี้เราจะเล่นกันยังไงถ้าไม่ใช่วงอยู่ที่เราจะเล่นยังไงจะขยับยังไงอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นเรื่องของอ่านการเรื่องอ่านแผนกับสถานการณ์สดครับแล้วดูตรงนี้ครับเป็นทางกล้องนะครับก็เหมือนจะพยายามส่องและพีกยิงอยู่ครับแล้วมาดูครับฮิตซีครับก็
ตรงรูนเหมือนจะมีคนครับฮัทฉลามก็ไปลึกไม่ได้ฮะฮัทซีเองก็เหมือนจะวิ่งอ้อมมาดูให้เพื่อนนะครับแต่ว่าตรงนี้ครับเป็นทางฝั่งของทีม Indus Gaming ครับก็เคลื่อนตัวออกครับไม่แน่ใจว่าวงยังอยู่ที่เขาหรือเปล่านะแต่อย่างนั้นก็เคลื่อนตัวครับคิดว่าโพซิชั่นนี้น่าจะอยู่ได้ไม่นานครับของน่าจะหมดแล้วไหลไปต่อครับยาวๆครับหลังเขาฝั่งรูนี่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับก็วิ่งกลับทางบ้านอย่างเดียวครับสแนลกับตั้มเอสโซครับนิกกี้ครับกลับมาตรงบ้านเดิมเลยจะเล่นตรงนี้ก็บ้านฟาร์มสโคบสโคบเหลือเฟือครับโยชิมิบุรีครับแม่ก็พยายามส่องอยู่ครับโอ้แล้วมีสโคบ8แบบนี้นะครับก็แม่ทำให้ปืนของเขาเนี่ยอันตรายมากกว่าเดิมนะครับพยายามที่จะตัดรถทิ้งครับยิงล้อรถทิ้งไปก่อนนะแต่ว่ามุมมันแอบยิงยากนิดนึงนะแต่ว่าจุดที่พูมูดอยู่เนี่ยถือว่าดีเลยครับครับผมหลังจากที่ยิงเสร็จนะครับก็มูฟนะครับมูฟมาเพื่อหาเหลี่ยมใหม่พยายามจะเช็คของเพิ่มเติมครับผ่านมาจะ16นาทีแล้วครับ15นาทีกว่าเหลือ50คนครับจัสมูเมนต์ครับก็เหมือนจะยิงตัดรถเรียบร้อยครับแหมก็ไม่ให้คนอื่นใช้นะครับจัสมูเมนต์ครับจัสมูเมนต์ส่องดูก็ไม่มีใครครับแต่ก็ต้องส่องไว้ก่อนครับจากมุมเรานี่คุณจะเห็นว่าเล็งไปเนี่ยไม่มีหรอกนะครับแต่ในขณะเดียวกันคือผู้เล่นอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีการรีเช็คในการเล็งซ้ำไปอีกเพื่อให้ชัวร์ว่าเออมันไม่มีอย่างเงี้ยแล้วก็แจ้งเพื่อนแล้วก็ว่ากันไปครับนี่ฮะก็ค่อนข้างที่จะระวังตัวกันนะครับในเกมสุดท้ายของด่านนี้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเกมสุดท้ายของด่านนะครับดังนั้นเนี่ยหลายๆทีมก็พยายามที่จะเล่นให้เก็บคะแนนที่ดีที่สุดครับเพราะแผนที่ต่อไปเนี่ยค่อนข้างที่จะยากในการเล่นกันใช่ก็เหมือนกับอารมณ์แบบด่านขนาดเงี้ยเราก็ต้องเก็บคะแนนได้มากที่สุดก่อนถูกเย็นนะจ๊ะคือจริงๆแล้วก็ควรจะต้องถนัดทั้งหมดนะครับแต่ว่าก็มั่นใจว่าทีมบางทีเนี่ยอาจจะต้องมีด่านที่ถนัดที่สุดนั่นเองถ้าเทียบกันเนี่ยในการเล่นเกมแคชชวลเนี่ยเอลังเกลเนี่ยมีคนเล่นเยอะกว่ามิลาม่านะใช่ครับถามผมว่าพอๆกันนะแล้วดูวงมาแล้วครับนะไม่ไปข้างล่างแน่นอนครับแต่ว่าอยู่ข้างบนนี่แหละแต่จะอยู่แค่ไหนเองอยู่น่าจะไปแถวนี่ว่ะตรงทุ่งข้างหน้าโพชิงกิแล้วก็เพิ่มมูดเนี่ยพยายามจะเอาตัวเองอยู่ให้อยู่กลางวงทุกครั้งนะแต่ก็ไม่มีอะไรเป็นใจกับพวกเขาเลยนะใน3เกมที่ผ่านมาสองเกมที่ผ่านมาต้องวิ่งเข้าตลอดใช่เนี่ยแล้วกลายเป็นเล่นขอบวงอยู่แล้วจะไปฝืนเล่นกลางวงเนี้ยมีโอกาสโดนทั้งคนยิงระหว่างทางแล้วก็ในระหว่างที่กำลังจะไปจุ่มเนี่ยอาจจะมีคนขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยแล้วดูครับ2ทีมครับจังหวะนี้มีโอกาสเจอกันแล้วรถมอไซค์มันคว่ำเลยอ้าวน็อกแล้วยังไม่ทันได้ยิงเลยโอ้แล้วดูครับโดนซ้ำทันทีครับอธิกรครับที่เป็นคนเก็บซ้ำไปครับโอ้ GK 2000ครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ถือว่าเสียหายครับขับรถมาเห็นนะครับพยายามจะเบรกหรือถ้าขับขาข้ามนะครับแต่ว่าไม่พ้นครับรถนี่ล้มลงมาครับยิงฟรีได้ยิงฟรี1คิวเต็มๆครับตอนนี้ครับทีมกรครับกำลังจะเจอกับทางฝั่งของทีม CRR ครับ
ใช่ครับทั้งซ้ายทั้งขวามีทั้งคู่แม่ขึ้นไปก็เสี่ยงครับรอเพื่อนดีกว่าโดมเองก็กลับมาที่รถก่อนครับจะไปเลยหรือเปล่านี่ครับตัดใจขึ้นรถครับในขณะเดียวกันอีกเกมเดินตัดใจขึ้นมาน่าจะยิงเลยครับแต่ว่าจะยากหน่อยครับครับก็เป็นพิกเซลนะครับที่ขึ้นมาช้าไปนิดนึงครับทำให้ทางฝั่งของทีม CRR เนี่ยออกไปได้แต่ด้านบนครับ Just Moment ครับก็เก็บทางฝั่งของ Mix CD ไปครับโอ้ไมซิกครับโดนอีกแล้วครับช็อตมอไซค์เมื่อคู่นี้จะบอกว่าซวยหรือจังหวะมันก็คือเมื่อกี้ต่อให้ไม่มีคนก็น็อกฟรีอ่ะโอ้แต่ว่าตรงนี้ครับทางฝั่ง NTN ครับเขารู้นะครับว่าอยู่ข้างในและ NTN นะครับบอกเลยว่างานหยาบสุดๆครับตอนนี้ขยับก็ไม่ได้ครับและเป็นนี่ครับโยชิมิบุรีโยชิเจ้าเก่านะเจ้าเก่าปาเข้าไปไหมแล้วจะเข้าครับแล้วต้องเดินถอยมาที่เดียวด้วยครับด้านหน้ามีคนดักอยู่แล้วเรียบร้อยครับได้น็อกจากเนทครับลูกเมื่อกี้ครับแล้วโยชิมิบุรีครับมาเพื่อปิดเกมครับเรียบร้อยครับก็ได้ไปอีก1คะแนนเป็น3คะแนนแล้วครับตอนนี้ครับทางฝั่งของพอพอมูสใช่ฮะรอบเมื่อกี้นี่เขินไปทีนึงนะฮะอ่ะมาแล้วครับสำหรับคีย์เวิร์ดครับครับด้านซ้ายล่างนะฮะ TOL 942ครับผมถือว่าเคลียร์ไฟไปได้ครับสำหรับเพอร์เพิลมูดครับหมอชีครับต้องบอกก่อนเลยนะวันนี้เนี่ยสำหรับตัวผมเองเนี่ยไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนะตั้งแต่ภาคมาประมาณ2ปีครับครับไม่เคยไม่สบายครับไม่เคยแบบไม่เคยเป็นหวัดมาภาคครับอยู่ตอนนี้เนี่ยน่าจะใช้เขาเรียกว่าแต้มบุญหมดแล้วพี่แหบไม่เคยจริงครับวันนี้เสียงก็จะแปลกๆหน่อยนะฮะปกติก็เสียงแปลกอยู่แล้วด้วยนิกกี้ครับแหมจะเล็งหานะฮะนิกกี้บอกเล่นอย่างนี้มา2วันแล้วครับไม่ได้ขยับพอดีเออแกอยู่มานานมากเลยนะตั้งแต่ต้นเกมจนตอนนี้เนี่ยบทจะอยู่ในวงอย่างเดียวก็ไม่ต้องทำอะไรเลยครับครับแต่ว่าถ้าอยู่วงแบบแช่นานๆอย่างเงี้ยมันก็มีข้อเสียคือมันไม่มีของเพิ่มนะใช่ไม่มีของเติมให้นะครับแล้วจังหวะนี้ครับเป็นดูครับทางฝั่งของเฮิร์ทซีครับฮาร์ทซีครับก็น็อกทางฝั่งของสแนลคอร์สไปครับแอลเดมครับแอลเดมพยายามหลบครับหาช่องใหม่ครับแอลเดิมและด้านบนครับทางฝั่งของโดมครับและโดมครับก็เก็บทางฝั่งของตั้มเอโซไปครับเนี่ยดาร์คสเลเยอร์ครับอยู่ไกลๆครับไม่สามารถช่วยเพื่อนได้ครับครับอินดัสหมายเลข7นะครับกับทางฝั่งของทีม CRR ครับและเป็นทางฝั่งของโดมครับก็คิวสแนลคอร์สครับจังหวะนี้เป็นโดมครับได้สเปรย์ครับแต่ว่าไม่โดนครับเขาอยู่ในบ้านนะต้องเข้ามาก่อนครับพยายามยิงกดครับเอาแล้วเข้าบ้านไปเจอในส่วนของเอลเดมครับเอลเดมครับก็น็อกคิวทางฝั่งของดอนไปครับอ้าวแต่บนบนครับบอสเซนโอ้โหโดนก๊อปสีสะเกดครับคิวไปครับก็เอาเหมือนกันนะทีมที่มีอยู่ในวันนี้นะครับก็ไม่ได้ยอมให้ทางฝั่งพมูดเล่นง่ายๆนะครับแล้วก็ดาร์คสเลเยอร์เหมือนเข้าไปครับตัดสินใจยัดเข้าบ้านเฉยเลยครับเดดดาคาพิวครับไปน็อกทางฝั่งของฟล็อกครับโอ้ดาร์คสเลเยอร์ครับออกก็ได้คิวได้น็อกไปทางฝั่งของเฮิร์ทซีครับฮาร์ทซีและโดมครับอยู่ตรงนี้ครับมี2คนรออยู่ครับแล้วออกมาครับแอลเดมครับเรียบร้อยครับแอลเดมก็เก็บคิวไปทางฝั่งของโดมไปครับออกจากเกมเป็นทีมแรกครับผมเอาละฮะเป็นครั้งแรกครับที่วงเนี่ยบีบมาทางพระบุตรหน่อยๆครับผมนะครับก่อนหน้านี้นี่หนีอย่างเดียวเลยแต่นี้ก็คือนิดนึงอ่ะต้องมาบ้างแหละใช่แต่ใจร้ายอะไรขนาดนั้นทุกเมื่อกี้เรานึกภาพทุกวงไปซ้ายสุดมาพรมบุญเล่นยากมากเลยนะครับผมแต่ว่าตรงนี้ครับมีอีกประเด็นนึงครับเป็นทางฝั่ง Y All Way มีครับหมายเลข11นะครับเจอกับทีมอย่าง Gen One Hope หมายเลข15ครับนี่ครับเป็นทางฝั่งของ Devoki ครับก็เหมือนจะยิงเพื่อนนะครับจังหวะนี้ครับไปทางฝั่งของเตียวครับเตียวพัสซีฟครับขึ้นมาครับจะไปเนาะได้คิวทางฝั่งคอมมานเดอร์ฟิกครับผม
แล้วก็เป็นทางฝั่งของดอนเอสโซครับก็ยิงคิวทางฝั่งของเจลเพชรสี่ไปแล้วฮอนโบย่าครับได้น็อกทางฝั่งของ C44ครับโอ้หลายๆที่เริ่มต้องเจอกันแล้วครับตอนนี้เพราะว่าวงเนี่ยมันบีบพื้นที่มาทำให้หลายๆทีมอยู่ในวงตอนนี้ต้องปะทะกันแล้วครับใช่ครับ First Step PUBG ครับสามามุโตะครับมุโตะนี่เป็นทางฝั่งของทีมอัตคัตนะครับใช่ครับเห็นแล้วนะฮะพยายามจะปาเนตแต่ว่าปาแบบค่อนข้างหวังผลได้ยากเหมือนกันนะเมื่อสักครู่นี้ปาสมกไปก็ไม่ได้เล็งอะไรครับโอ้แล้วเป็นทางฝั่งของ NT Brain ครับก็น็อกทางฝั่งมาบูโร่ครับโอ้โหอัตคัตครับโดนไปอีก1น็อกครับเนี่ยมันค่อนข้างลำบากกว่าครับต่อให้ชิดไปถึงบ้านได้ก็ถือว่ายังทำได้ยากอยู่ครับครับสวิตช์เด็กเกรียนครับอุ้ยวงฮะมาทางขวาอีกทีครับปรับไปขวากลางเป็นเด็กเกียนครับชื่อไม่น่าครบเลยโอ้โหและเป็นกอล์ฟศรีสะเกษครับก็น็อกทางฝั่งของกล้อง CX ครับแล้วก็เย็นนะจ๊ะครับเก็บคิวไปถือบอกว่าต้องระวังเขาเหมือนกันนะสำหรับแอคบายวิตอรี่อีสปอร์ตเนี่ยเล่นดีนะเล่นดีครับโอ้แล้วก็อินเบรนครับน็อกทางฝั่งของวิทลอร์ดครับแล้วเป็นบิบบับโบครับก็ได้คิวทางฝั่งของสายน็อกสายรูทไปครับบิบบับโบครับก็เก็บคิวครับสายรูทออกจากเกมครับอัตคัตนะครับโดนไป2นะครับโอ้ดูครับ SRY ฟาตินครับกำลังจะโดนครับและนี่ครับทวิตเด็กเกียนครับมาเรียบร้อยปาดจังหวะนี้รวดเดียวครับหมดแม็กครับแล้วก็ออกจากเกมครับเป็นทีมที่11ครับสำหรับทางฝั่งของอัตคัตเกมมิ่งครับนี่ฮะโปรโมทเองขยับมาแล้วครับมีมุมดีอยู่เหมือนกันครับโอ้เหมือนคือจุดที่พอมูดอยู่เนี่ยไม่มีใครอยู่ใกล้ๆเลยนะแม่เดินดีจริงๆครับพอมูดหมอนโบย่าครับได้2นะครับแล้วเป็นทางฝั่งฟล็อกครับก็น็อกทางฝั่งดาร์คสเลเยอร์ไปแล้วจังหวะนี้ครับพอนโบย่าได้ยิงครับแต่ไม่โดนแต่สเปรย์จังหวะนี้ครับพอนโบย่าโอ้โหแล้วรถดูครับเกือบไปครับโอ้ดีนะว่ามันไกลไปนิดนึงครับผมแต่พยายามสเปรย์อยู่ครับแม่จะเอาให้ได้ครับแต่ว่ามันไกลไปแล้วครับโอ้แล้วเป็นคิมาโร่ครับขับรถนะครับล้มครับคิมาโร่โอ้แล้วน็อกเลยครับเฟนครับ007ครับแกน็อกนิกกี้ไปแล้วก็สเลเยอร์ครับก็น็อกทางฝั่งของ NT Brain และด้านบนครับโยชิมิบุรีครับเก็บก็สเลเยสไปครับผมโยชิมิบุรีครับนะฮะได้สเลเยสมาครับนี่ขึ้นรถกันต่อครับรอเพื่อนอยู่ครับแล้วขับไม่ดีนี่ไปเจอเป็นคอนโบย่าครับเก็บส่งอีกทีนกNC นกครับออกจากสนามแล้วกลายเป็นเหมือนจะหมดทีมเลยครับครับผมก็เป็นทางฝั่งของทีมเอาท์เพลย์นะครับออกจากเกมเป็นทีมที่10ครับแล้วมีรถมาแบบนี้แจ็คโมเมนต์เดินถอยมาตบประตูแล้วนี่ครับแล้วดูช่วยกันครับหน้าหลังครับแล้วดูน็อกไป3คนเอาละครับเอาแต้มไม้ส่วนสมมูลชัดๆครับจังหวะนี้ครับโอ้โหแจ็คโมเมนต์ครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้เก็บ3เลยครับผมไม่ก็คือดึงเชิงดีครับจังหวะเมื่อกี้คือสติดีครับและคือเก็บ3เมื่อกี้นี่ใช้แม็กเดียวนะแล้วคอนโบย่าครับสไนเปอร์ยิงตกรถไปครับตายออกจากสนามไปด้วยครับส่วนที่เหลือเนี่ยวิ่งหนีวงกระจายฮะโอ้แล้ววงบีบออกมาจังหวะนี้ครับเข้ามาต้องรีบเลยครับโอ้โหวงแบบนี้คือค่อนข้างแรงครับนี่ครับสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคือเปโซนมันเร็วครับแล้วดาเมจมันไม่ธรรมดานะมันแรงนะใช่ครับมันเป็นวงที่4แล้วนะครับโอ้แล้วด้านบนครับทางฝั่งของมาร์กี้ครับก็น็อกทางฝั่งของออกัสตันไปครับแล้วนี่ครับธินกรกับสายรูทครับก็ตายโซนเรียบร้อยครับโอ้โหแบบนี้นะครับตายโซนเยอะพอเยอะเลยนะครับแล้ววันก๊อฟศรีสะเกษครับก็คิวทางฝั่งของเต้ยน่ารักไปเต้ยน่ารักไปครับตอนนี้เนี่ยวงมันอัปเดตมาทีนึงคือไปทางด้านซ้ายแล้วครับครับแล้ว Purple Moose ครับกำลังจะเจอกับวันเจนโฮฟครับซึ่งวันเจนโฮฟเนี่ยเขาอยู่ในบ้านนะเอาครับต้องดูครับมีเนินให้เล่นอยู่ครับตอนนี้ครับมีจัสเมนต์กับโยชิมบุรีส่วนฮอนโบย่านี่กำลังขับรถมาครับข้างๆพวกเขาเนี่ยเป็นทางฝั่งของทีมแอคบายวิตเตอรี่อีสปอร์ตแล้วเป็นทางฝั่งของตักโซบายครับก็น็อกทางฝั่งของฟล็อกไว้ครับผม yeah. โอ้แล้วเก็บคิวเลยครับฟล็อกครับออกจากเกมครับขยับมาแนวเข้าวงได้แล้วนะครับแต่ต้องระวังครับอุ้ยแล้วโยชิมีบุรีครับข้างหลังเนี่ยมีทางฝั่ง INT Brain อยู่ครับและดูครับจังหวะนี้โยชิมีบุรีสเปรย์ไปก่อนครับแต่ไม่โดนแล้วจังหวะนี้สเปรย์สวนกลับมาครับแต่ต้องขอยังมาก่อน
ต้องเปลี่ยนมุมเล่นครับโยชิครับเมื่อสักครู่นี้เกือบตายครับขวาเนตเข้ามาได้นับหน่วงเวลาอยู่1 2 3 4 5 6 7 8ปาไปไม่โดนนะเขาหลบก่อนโอ้อีกลูกครับอีกลูกนึงผมเห็นสุดเนี้ยซ้อมอยู่หลายครั้งอยู่นะครับเป็นไงครับไม่โดนใครเลยครับแล้วเป็นทางด้านบนครับก๊อฟศรีสะเกษครับโดนน็อกไปครับแล้วนี่ครับกลับมาตัดมาดูทางฝั่งของเจนไวโฮครับทางฝั่งของโดนเอสโซครับเหมือนได้สเปรย์แล้วได้2ใบครับแล้วโอ้ก๊อฟศรีสะเกษครับตายโซนไปครับด้านนอกก๊อฟเอสโซมีหลายยิงให้เยอะเหลือเกินครับเป็นทางฝั่งของบุฟเฟอร์สเตปผับดีไลท์ครับและโดนเอสโซสเปรย์จังหวะนี้ครับแล้วเรียบร้อยครับล้มลงไปเลยครับแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นทางฝั่งของวันเจนโฮปครับเก็บหมดตี้ครับเป็นทางฝั่งของ X by Victory Sport ครับออกจากเกมเป็นทีมที่5ครับแต่ด้านบนครับโยชิบุรีกับ Just Moment ครับก็ได้คิวทางฝั่งของซามาโมโตะครับผมโอ้และฮอนโบย่าครับก็น้องทางฝั่งของทวิตเด็กเกียนและเก็บคิวไปครับโอ้ปืนระยะไกลแล้วโยชิบุรีครับจังหวะนี้ครับเคาะไปครับก็ได้ทางฝั่ง NT Brain อีกครับโอ้เอานะครับตอนนี้ครับเหลือ3ทีมนะครับแต่ว่าทางฝั่งของเจนวันเจนโฮปเนี่ยเหลือกันครบอยู่นะครับครับผมถือว่าตอนนี้เนี่ยสมมุติอยู่ในจุดที่แอร์เสียปิดนิดๆนะใช่เพราะเขาไม่มีที่ให้บังนะครับใช่ครับส่วนอีกทีมนึงที่เหลืออยู่นะครับเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงว่าเป็นใครมันมี3ทีมนี่อ๋อนี่ครับมีครับผมมีทางฝั่งของนะครับนะครับบิวนะครับต้องดูครับนะครับฟิวแก้ไขสถานการณ์ก็คือพมูดเนี่ยขับรถมาชิดต้นไม้เอาครับโอ้ดาครับฟิวครับคนเดียวครับตอนนี้ครับต้องอยู่เงียบๆเลยครับแต่ว่าก็มีโอกาสที่จะโดนพมูดเช็คนะครับแต่ต้องดูครับว่าทางฝั่งของวันเจนโฮปนี่จะหน่วงไว้ให้ได้แค่ไหนครับนี่ฮะทำบังเกอร์เลยครับตอนนี้มีอะไรต้องรีบใส่ครับวันเจนโฮปครับพมูดยังตั้งหลักได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับครับเพราะจังหวะที่สมองเนี่ยเขาก็ไม่เห็นกันนะว่าเรามีอะไรปาไว้นะจัดให้เต็มที่แต่ว่าดูทรงแล้วก็คือทำได้แค่เล็งแล้วก็ปาระเบิดเมื่อสักครู่นี้แหละครับครับผมอาจจะไม่ได้มากกว่านี้นะครับสำหรับวันเจนโฮปครับถ้าวงมันเดีดมาฝั่งซ้ายเนี่ยก็น่าจะเป็นวันเจนโฮปเลยนะครับได้เปรียบสุดๆส่วนถ้าเป็นฝั่งขวาเนี่ยก็ได้เป็นพมุดแหละไม่ต้องดูว่าวงจะบีบไปทางไหนได้วงถัดไปครับแล้วครับตอนนี้วงครับเริ่มขยับเข้ามาแล้วครับสโมคของทางฝั่งของทีมว่าเพิ่มพมุดยังอยู่นะครับยังคงปาทำเขาเรียกว่าทำทางอยู่ครับเนี่ยแล้ววงเอาแล้วครับไปทางวันเจนโฮปซะส่วนใหญ่ครับครับผมวันเจนโฮปที่ก็ถือว่าได้เปรียบนิดๆครับแต่ดาคาพิวครับยังอยู่นะครับอีกหนึ่งคนนะยังอยู่แต่ว่าเขาเนี่ยอยู่มุมต่ำเนี่ยอาจจะโดนทางฝั่งของวันเจนโฮปเนี่ยส่องลงมาเห็นได้ครับแต่ว่าสโมกนะครับของทางฝั่งพมูจังอยู่ครับแต่พมูจังหวะนี้เหมือนจะคือมูมาชิดเพื่อจะเอาตัวเองจะขอเข้าวงเหมือนกันครับครับผมเนี่ยใช้สโมกปูมาคุ้มมากครับแต่ว่าจะลำบากแล้วครับเพราะตอนนี้ถือว่าอยู่ในจุดที่พอจะเล่นยากมากเลยครับแล้วเป็นทางโดเนโซครับได้มา1น็อกมาแล้วเป็นทางทิโบกี้ครับที่3โยชิบะมารีออกไปเลยแล้วจอนโบย่าครับถูกยิงน็อกไปอีก1เหลือคนเดียวเป็นจัสโมเมนต์จัสโมเมนต์เล่นกับสโมครับในมุมนี้แล้วโดนดักอยู่แล้วเรียบร้อยครับเพิร์ฟมูดอีสปอร์ตมันเสียเปรียบนะมันเสียเปรียบจริงๆครับเสียเปรียบเต็มๆครับนี่คือเขาใช้สโมกผมว่ามีเกือบ20ลูกในการซื้อเวลาแต่ว่าดาคาพิวครับก็มาน็อกทางฝั่งของไดวอกกี้ไปครับแล้วเขารู้เลยครับตอนนี้ครับ1ต่อ2ครับดาคาพิวครับต้องวิ่งเข้าวงแล้วครับและชิดบ้านแล้วอย่างนี้ยังไงครับมีเนตไหมมีอะไรหรือเปล่าแต่โอ้ดูอย่างนี้ท่าทางจะไม่มีอะไรเลยครับดาคาพิวเหลือคนเดียวครับแล้วออกมาครับเป็นทางฝั่งของดอนเอสโซครับมาแล้วครับวงเริ่มไล่เข้ามาดอนเอสโซเห็นไหมแล้วก็เรียบร้อยครับดอนเอโซได้ยิงก่อนแล้ววงกำลังจะบีบเรียบร้อยครับก็เป็นทางฝั่งของวันเจนโฮปครับเป็นแชมป์อีกหนึ่งครั้งนะครับโอ้โหวันนี้พวกเขานี่เป็น2แชมป์แล้วนะดับเบิลแชมป์โฮปนะครับใช่ครับก็ถือว่าทำผลงานได้ดีนะครับทั้ง3ทีมที่เหลืออยู่ไม่ว่าเป็นดาคาพิวที่เหลือคนเดียวเพราะพวกมูสที่วงไม่ค่อยดีเมื่อกี้นะไม่ค่อยเป็นใจให้พวกเขาเลยนะครับคือไม่มีอะไรให้อย่างที่ผมบอกแหละเมื่อกี้ก็คือถ้าเกิดว่าตัววงเนี่ยมันเอ็นทางซ้ายหน่อยก็คือวันเจนเนี่ยได้เปรียบในขณะเดียวกันถ้าวงมาขวาเนี่ยเพิ่มมูก็ได้เปรียบแต่เมื่อกี้ก็วงไปทางซ้ายครับนะครับก็ถือว่าทำผลงานได้ดีทั้งหมดนะครับแต่ว่าเมื่อกี้พามไปเล่นไปทางฝั่งเพิ่มมูได้คิวไม่น้อยนะครับนะครับแต่ถ้าอยากรู้ว่าคิวเท่าไหร่คะแนนอันดับเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับกลับมานะครับพบการแข่งขันทูออนไลน์ผับจีไลท์อินทูเดอะเซอร์เคิลโรดทัวร์ในเกมที่4ในด่านมิรามากันครับผมThank you.
dark room, I lose track of my mind. Don't go so soon until you're mine. This will not end, I'm stopping time. Just me and you on top now. Make me wonder, make me another way. Take me under, take me under.
let I drift away. I sign my name, this game we play. For real, kiss me, I'm underway. A spell I can't get out of. Another heat ride. We are alive now. Undercover love.
of my mind. Don't go so soon until you're mine. This will not end, I'm stopping time. Just me and you on top now. Make me wonder, make me another way. Take me under, take me under way. Light a fire, light the other match again. Undercover, undercover, yeah. We'll be right back.
drift away. I sign my name, this game we play. For real, kiss me, I'm underway. A spell I can't get out of.
True Super Fiber Gamer Pro Pack เน็ตไฟเบอร์แยก3ท่อตรงใช้พร้อมกันไม่แย่งแบนด์วิดต์เล่นเน็ตแรงสุด300เมกดูสตรีมแรงจัด300เมกเล่นเกมแรงไม่มีแหลก300เมกชนะทุกไฟเบอร์ข้างเดียวสำหรับเกมเมอร์และทุกคนในบ้าน True Super Fiber Gamer Pro Pack เพียงเดือนละ999บาทพิเศษรับไอเทมสุด Exclusive จาก PUBG Live ฟรีเริ่ม1กรกฎาคมถึง31ธันวาคม2562นะครับกลับมาพบกับพวกเราอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับการแข่งขันทัวร์ไลน์ PUBG Live Into the Circle Road Tour นะครับในเกมที่4นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปชมเกมที่4นะครับไปดูผลคะแนนของเกมที่3กันก่อนครับผมครับผมไปดูกันครับนะครับก็อันดับ1นะครับ Gen Hope นะครับมี21คะแนนอันดับ2 Popmood 17คะแนนอันดับ3นะครับ First Step ผิด PUBG Live มี10คะแนนอันดับ4ครับ Act by Victory Sport 8คะแนนอันดับ5 First Edge 6คะแนนอันดับ6นะครับเป็นผับ RNG นะครับ6คะแนนอันดับ7ครับ Indus Gaming 3คะแนนอันดับ9นะครับอันดับ8ครับ CRR Team นะครับ3คะแนนอันดับ9ครับ DefeateSport มี2คะแนนและอันดับ10นะครับ Pixel นะครับมี1คะแนนส่วนที่เหลือ0คะแนนครับผมถือว่าคล้ายๆกับเกม1เลยนะที่คะแนนของทีม1ทีม2เนี่ยไม่ได้ห่างกันมากครับแล้วดูคะแนนรวมครับอันดับ1ครับ Purple Moon eSport ครับ62คะแนนในขณะที่ที่เก็บ3เองนะเกม3แล้ว62แล้วอ่ะนะครับอันดับ2ก็เป็นทาง Gen Hope Gen One Hope นะครับ38คะแนนอันดับ3นะครับเป็นวันสเต็ป G Live นะครับ26คะแนนอันดับ4ครับ Act by Victory Sport 23คะแนนอันดับ5นะครับ Defeat Sport 15คะแนนอันดับ6ครับ First Edge นะครับ12คะแนนอันดับ7ครับ Outplay Team นะครับ11คะแนนอันดับ8ครับ RGN นะครับ11คะแนนอันดับ9 Indus Gaming 8คะแนนอันดับ10ครับ CRR ครับ8คะแนนนะครับอันดับ11ครับLY Sammy นะครับผมครับมีทั้งหมด7คะแนนแล้วก็อันดับ12นะครับ Pixel นะครับ6คะแนนอันดับ3ครับอัตคัตนะครับ2คะแนนที่เหลือ0คะแนนครับครับก็ครับผมก็ถือว่าคะแนนตอนนี้เนี่ยใกล้จะแซงอันดับ1ของกรุงเทพเลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับพร้อมแล้วครับเราไปชมการแข่งขันในเกมที่4ครับในด่านมิรามาครับอะไรครับมิรามาครับลายเครื่องบินครับจากทางซ้ายบนหน่อยนะครับผมก็ถือว่าผ่านนักกลางนี่แหละไม่ได้ขีดกันมากครับขึ้นไปทางขวาบนครับครับแต่ตอนนี้นะก็ยังถือว่าเป็นลายที่ยากมากนะครับดูครับว่าแต่ละทีต้องเป็นแบบที่จะได้เห็นว่าฝั่งไหนก็มูดในปกติถ้ามีผมจำได้เนี่ยแต่ไม่ได้ดูการแข่งขันแล้วนะแต่ถ้าผมจำก็ได้เขาจะลงล้อเดียวเนสอันนี้เปลี่ยนแหละผมว่าเขาไม่ได้มีแผนอื่นอยู่ต้องรอดูนะครับว่าจะไปทางไหนเพราะตรงที่เดิมๆเนี่ยก็จะถูกจักทางเหมือนกันนะเดี๋ยวดูครับว่าจะโดดที่ไหนนะฮะหรือไม่ก็บนๆเลยบนขวาไหมเออนะครับเอาละฮะโดดแล้วครับเพิร์มูดสีน้ำเงินเหมือนกับไฟสุดสายพวกแกเยอะเหมือนกันนะทางฝั่งเพิร์มูดนะครับค่อนข้างชัวร์นะครับว่าน่าจะลงที่นี่ครับเอวาซาฮาครับอีกหนึ่งเมืองในเกมเมื่อกี้พวกเขาก็เรียกว่าทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องครับถึงแม้จะไม่ได้ที่หนึ่งนะครับแต่ว่าคะแนนคิวนี่ก็เยอะเหลือเกินครับแต่ต้องบอกก่อนว่ารอบนี้อาจจะไม่ง่ายสำหรับพวกเขาก็ได้นะครับเพราะมีทีมอื่นมาลงด้วยเช่นกันครับต้องดูจะโดนตัดก่อนหรือเปล่าครับ Purple Moon eSport ครับต้องการอีกเพียงแค่6คะแนนเท่านั้นนะก็จะคะแนนเท่ากับอันดับ1ของภาคกลางที่ทำไว้68คะแนนครับครับผมแล้ววงก็อัปเดตขึ้นมาอย่างไวเลยครับแล้วตอนนี้ครับ Purple Moon อยู่กับ First Aid นะใกล้ๆกันครับอาจจะต้องมีการปะทะกันในช่วงต้นเกมครับสำหรับทั้ง2ทีมนี้ครับแต่เย็นๆครับค่อยๆเล่นไปครับโอ้แต่ว่าทางฝั่งของ Act by Victory Sport นี่คือแกลงซ้ายสุดเลยทีเดียวครับเฮ้ยแต่ว่าเวลาเรียกว่าวันนี้เพิ่มมูดทำให้เราเห็นจริงนะว่าเป็นทีมที่ทุกอย่างมาด้วยความพร้อมอ่ะครับผมคือเรื่องจำนวนการคิวนี่ถือว่าเยอะมากนะคะแนนคือคะแนนมันโดดมาได้ขนาดที่เพราะคิวเลยครับถูกเพราะ3เกมที่ผ่านมานี่จัดไป40กว่าคิวเลยแกเป็นแชมป์แค่ครั้งเดียวนะใช่ครับแต่ว่าในเกมที่ไม่เป็นแชมป์ก็อันดับ2อันดับ3นะทำให้ตัวแต้มเนี่ยไม่ได้ห่างจากอันดับ1ณเวลานี้เลยครับผมก็คือถ้าโดนจะไม่ได้จะไม่ผิดเนี่ยคือแรงค์พอยต์เนี่ยคือได้20แต้มเท่ากับทาง Gen 1งบเลยนะฮะก็ต้องดูครับว่า
จะทำผลงานได้ดีแค่ไหนครับสำหรับทางฝั่งของทีมบุฟฟ่ามูดนะครับในเกมที่นี้นะครับครับผมแต่อีกทีมหนึ่งที่วันนี้ฟอร์มร้อนแรงไม่แพ้กันนั่นก็คือทางฝั่งของวันเจนโฮปคือพวกเขาเนี่ยเป็นแชมป์ในเกมที่1และเกมที่3และในเกมที่3เนี่ยก็คือเอาชนะทางฝั่งบุฟฟ่ามูดได้นะครับในการในทีมไฟท์นั้นนะครับนะครับเปิดมาถึงครับเป็นด้านบนครับเป็นทางฝั่งของไมซิกทีดีนะครับก็น็อกทางฝั่งของ44ไปครับแต่ว่าน่าจะลำบากนะสำหรับคนที่จะไปช่วยแกนะครับนี่ฮะโดนจากระยะเช่นนี้ลำบากจริงๆครับอย่างที่บอกไปครับไมซิกทีดีเองก็ยังไม่ประมาทครับพยายามค่อยๆเช็คให้ละเอียดครับใช่ครับแล้วก็เดิมล็อกมาเรียบร้อยครับออกจากสนามซะแล้วครับเพิ่งได้เล่นไม่ถึง2นาทีเลยครับเกม PUBG นี่บางทีตายไวนี่ก็เรียบร้อยครับนอนยาวเกินละเกินละเนี่ยเล่นมา4นาที เล่นมา4นาทีเดี๋ยวไปนั่งดูต่ออีก26นาทีแล้วกันนะโอเคฮะครับผมเหงาจัดเลยครับตายไวแบบนี้ครับครับต้องดูกันต่อครับตอนนี้ครับเป็นทางฝั่งทั้ง16ทีมยังอยู่กันครบนะครับหา4ครับขับรถมอเตอร์ไซค์ฟาร์มต่อครับ CRR ทีมวันนี้เองก็ทำผลงานกลางๆแต่ว่าโอ้โหโดนยิงสวนเข้ามาครับต้องถอยออกมาก่อนครับเป็นทางฝั่งของเนี่ยบีบับโบนะครับผมแกเห็นพอดีครับแต่โชคดีครับว่ายังไม่ตายนะครับเมื่อกี้จากดาเมจนี่คือเข้าเกาะด้วยแหละทำให้ยังพอที่จะต้องหนีเลยครับทิ้งรถเลยนะครับฮาร์ดซีครับต้องปั๊มยาก่อนโอ้โหแล้วมีแต่เป็นเดทด้วยถอยมาไกลมากเลยนะกลัวจัดเลยครับเนี่ยคือถามว่าคือทุกคนที่ไม่รู้แหละว่าจำนวนฝั่งของวิบบ์โบเนี่ยมีหมดกี่คนครับครับผมแต่จริงไฟที่เจอกันอยู่นิดหนึ่งดึงเองนะสำหรับผมยังมองว่าแบบรถก็ไม่ได้เสียครับยังถ้าจะเอาอย่างนี้ก็ยังเอาได้ครับแต่ว่าเป็นฮาร์ดซีเนี่ยที่แกผมแกไม่รู้ว่าคือก็ไม่รู้ว่ามีกี่คนอยู่ในนั้นนะใช่ครับบีบับโบครับออกมาครับพยายามอ้อมหาแล้วครับแต่ฮัสซีเองก็ใจเย็นพอที่จะรอครับบอสเซนครับของนี่พอมีแล้วนะยาเยอะนี่พร้อมอยู่ครับคือว่าเรียกว่าก็เกือบฟูครับแบบนี้แต่นะเวลาที่เห็นแค่สกายอยู่ก็บอกเดียวครับมาแล้วฮะ47ครับเต็มคือเดี๋ยวเดมเดินนิดนึงอินดัสแกรมมิ่งครับนี่ก็ฉีกออกขวาไปยาวๆครับน่าจะผ่านตัวเมืองไปได้แหละนี่ครับทีมที่วันนี้ฟอร์มร้อนแรงจริงครับสำหรับทางฝั่งของวันเจนวันโฮปนะครับนี่ก็อยู่ตรงบ้านคนรวยครับฮาเชนด้าไก่มีคนนะแล้วกล้องครับสเปรย์เป็นไงหลบได้ครับคาเดมยิงมาเด้ก็ยิงมาเด้โอ้โหไกลเกินนะก็ยิงมาเด้พอเถอะก็เก็บกระสุนไว้ดีกว่าใช่ตรงนี้เก็บดีกว่าถือว่ากระสุนก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับชาแนลชาแนลขับรถอย่างว่าด่านนี้นะครับเนินมันชันเหลือเกินนะครับทางนี่แบบคุกคระบักกี้เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับในการเขาเรียกว่าขึ้นเขากลางๆในเรื่องของการเขาเรียกว่าในการควบคุมแต่ว่าข้อเสียมันคือเรื่องของการเวลาโดนยิงเนี่ยมันจะถือว่าเสียหลักง่ายๆกว่ารถอื่นๆล้อมันดันใหญ่นั่นแหละนั่นคือประเด็นบีบับโบครับฮัตซีก็เลยจะโดนยิงไปเมื่อกี้คือยังไม่ได้ขยับไปไหนครับหลบอยู่หลังกองฟางกันแล้วฮะแกก็รอนะใจเย็นมากนะครับผมกะเอาคิวให้ได้เลยทีเดียว
กับโบครับเสียเวลาทั้งคู่นะทั้งตัวฮาร์ดซีแล้วก็เบบโบเนี่ยเสียทั้งคู่ครับเช็คกันไม่ขาดทั้งคู่ครับกากกลัวในการเช็คทั้งคู่แต่ว่าเพื่อนเริ่มมาแล้วครับครับโอ้โหแล้วฮาร์ดซีแกยังอยู่นะคือแกแทนที่จะรอดนะกลายว่าอย่างนี้นี่อาจจะโดนก็ได้นะครับดูครับชินกรครับขับรถมาแล้วชินกรจังหวะนี้ครับผ่านไปแล้วฮาร์ดซีโอ้โหเอาครับจิตใจไม่ยิงเราก็พูดดังไม่ได้นะตรงนี้นะเพราะว่าเราเป็นออฟไลน์นะครับเราพูดดังไม่ได้ฮาร์ดซีแกก็ไม่ยิงครับเมื่อสักครู่ครับเออนะครับโอ้โหแกจะเอายังไงครับฮาร์ดซีบอกเฮ้ยถอยหลังทันไหมเนี่ยตอนนี้ครับบอกเลยนะครับว่าอาจจะไม่ทันแล้วครับฮาร์ดซีต้องนิ่งแล้วครับผมยาวเลยหรือไม่ก็ต้องให้เพื่อนมาช่วยครับถ้าเพื่อนมาช่วยยิงกดไปสักมุมนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ตัดใจเอาตัวเองชิดเข้าบ้านไปครับผมพร้อมบวกอะไรเงี้ยพอได้อยู่ครับเอาละครับตอนนี้ครับต้องดูครับว่าฮาร์ดซีครับจะผ่าวิกฤตตรงนี้ไปยังไงครับไม่แต่เมื่อกี้แกก็ไปเดินซะขับรถวนซะห้าวเลย พี่แกอ่านว่าอะไรเนี่ยอันไหนอ๋อคนนี้เหรอนี่เดี๋ยวพี่หาให้โฟโยโฟเยโอโฟเยโอโฟเยโอเป็นไงความครีเอทเสื้อน้ำมูกเลยตรงนี้สี่ก็คือโฟ Y E Y O นี่คือโอนะชื่อแกเขาใจตั้งนะฮะไปมาสุดท้ายหาไม่เจอครับมา4คนก็เหมือนเดิมครับระบบครับกอล์ฟศรีสะเกษครับขับรถมาครับข้างหน้านะครับก็เป็นทางฝั่งของเฟิร์สเอทครับเพื่อมาสเกลให้เพื่อนครับดูว่าจะเอาชีวิตรอดกลับไปได้หรือเปล่าจังหวะนี้ครับฟล็อกครับฟล็อกสเปรย์ไปครับแต่ว่าไม่โดนครับถ้าดูขับวนแบบอายิงดิขับวนให้ด้วยนะฮะก็เข้าวงดีกว่าครับหรือหาจุดดีกว่านี่เนี่ยมันจะมีจังหวะนั่นเองเนี่ยเมื่อกี้การยิงของทางทีมที่5เนี่ยมันก็สามารถทำให้อีกคนที่นอนเนียนอยู่อย่างฮาร์ดซีเนี่ยขยับเข้ามาชิดโกดังได้นะแต่เขาเล่นเซฟไงจัดก่อนครับด่านนี้มันมีแค่2ด่านนะครับดังนั้นเนี่ยมีเท่าไหร่ต้องใส่แล้วครับคือต้องไม่กักแล้วครับตอนนี้ผู้เล่นนะครับทีมธีรกรครับฟาร์มยาวๆอ่ะตรงเนี้ยคือธีรกรก็ไม่ได้ทำอะไรนอกจากนี้ครับอุ้ยแต่ด้านบนครับกล้องครับก็น็อกทางฝั่งมาร์บาโร่ไปครับโอ้ขับรถมาด้วยกันครับแต่มาร์บาโร่นี่ตกรถครับแต่ด้านบนมีวิทลอร์ดกับใส่รูดอยู่ครับอันนี้ไม่รอดครับโดนซ้ำไปแล้วฮะเป็นดาคาพริ้วครับซ้ำไปวิทลอร์ดโอ้คนโดนยิงนั้นหนึ่งเกือบตายนี่เขารีเฟกแค่นี้เหรอเนี่ยนิ่งจริงจริงโอ้แล้วมีการปะทะกันครับเป็นเจนวันโฮมครับผมครับมันเป็นจังหวะที่2ไปอยู่ระหว่างการระหว่าง2ทีพอดีครับแต่ฮาร์ดซีเนี่ยน็อกไปแล้วครับโอ้หลังจากที่อยู่มานานครับวันเจนโฮปนี่แกเหมือนจะเห็นครับมาข้างหลังโอเดล่าครับเดินหากับเพื่อนแต่ว่ายังไม่เจอใครครับส่วนตรงนี้เองเนี่ยหลังจากเก็บคิวได้ก็สโมกส่งตัวเองกลับมาทางบ้านก่อนครับครับครับก็เป็นทางฝั่งของ RGN ครับรออยู่ครับโดยทางฝั่งของทีมอัตคัตเนี่ยแกก็มานะครับมารีกรุ๊ปครับเอซิโนครับขับรถชนเพื่อนกันเองครับน็อกดิกกี้ไปจากครับพิวครับเห็นแล้วครับเพาะไปครับแต่ไม่โดนครับแต่ด้านบนครับเดวอกกี้ครับก็เก็บคิวไปครับทางฝั่งของฮาร์ดซีครับนี่ขึ้นสกอบรอแล้วครับแต่ว่ายังไม่ยิงนะฮะดาคาพิว
นี่ฮะเน้นเอาชัวคือถ้ายิงต้องช่วยกันลุมยิงให้ล้มไม่ได้ครับใช่ครับโอ้ก็ยังไม่นิ่งนะครับแกก็เล็งอยู่ครับอุ้ยอึ๊บอึ๊บอุ้ยนั่นไงโอ้ถือว่าแม่นดีครับต่อจังหวะครับเน้นชัวพอน็อกได้ปุ๊บเดินเกมเลยครับตะกับพิ้วแต่ด้านบนนี้เพื่อนที่เหลือจะเห็นด้วยหรือเปล่านี่สินะครับโอ้เหมือนเขาเดินมาคนเดียวนะฮะหิวครับอยู่นะก็ถ้าหิวคิวว่าเกินไปในจังหวะโดนดักยิงนี่จะเสียงง่ายๆครับส่วนเมื่อสักครู่นี้เป็นทางไดเอโซครับที่ยิงกดบอสเซนไปครับที่ขับรถผ่านครับอย่างดีที่สมมติไม่เป็นอะไรครับครับแนลครับมาครับข้างหน้าก็มีทางฝั่งของทีมแอคบายวิตเตอรี่สปอร์ตอยู่ครับเขามีเป็นมุมบ้านเลยนะฮะส่วนฝั่งนี้มีท่อน้ำนะฮะแล้วก็ทิสเมนแล้วโดนน็อกแล้วครับแต่กับพิวครับก็เก็บปาตินครับแอบมาคนเดียวก็จังหวะนี้ต้องเปไกลๆครับด่างขับพิวแล้วก็หูครับเก็บวอตวิสหลอดไปครับเรียบร้อยครับด่างขับพิวโอ้โหพิวจริงๆนะครับผมก็เป็นทางฝั่งของอัดคัทเกมมิ่งครับอัดคัทเกมมิ่งอัดคัทนะครับอัดคัทอัตคัตเกมมิ่งเชื่อใจแบบแปลกจัดโมเมนต์ครับนี่ก็เจ็บเหมือนกันครับทำเป็นเด็กกันไปครับแล้วโยชิมิบุรีครับครับไปน็อกทางกอล์ฟศรีสะเกดได้ครับแต่ว่าโดนยิงกดไว้ต้องหลบลงข้างล่างก่อนกันครับโอ้โหเกือบไปครับโดนหมดไปครึ่งหลอดครับกลับมาเก็บกระสุนเขียวหน่อยนึงเก็บไหมเยอะหรือยังน่าจะเยอะแล้วครับอยากจะให้เพื่อนคนอื่นมาเก็บครับเดี๋ยวด้านบนครับเอ้าตักโซบายครับขับรถหล่นนะครับตัวเองหล่นลงมาครับรถคว่ำสองอย่างคือรถคว่ำกับกดผิด นะสองอย่างมาดูครับเย็นนะจ๊ะครับผู้เล่นทีมแอคไบรท์อีสปอร์ตครับโอ้เห็นครับไปเห็นพอดีครับถูกไหมไกลมากครับใช่ครับแกก็เอานะครับไกลขนาดนี้ครับเห็นนะจ๊ะครับอาจจะยิงไม่ได้ก็หลบมาก่อนครับขึ้นมาใหม่ยิงต่อเอาให้ได้นะหามุมยิงอยู่ครับเห็นนะจ๊ะเนี่ยวนครับวนหายอย่างนี้แล้วครับเป็นเรื่องปกติครับโรซี่ครับขึ้นมาจอดรถด้านบนครับเย็นนะจ๊ะด้านนี้ครับ3ต่อ3นะฮะครับเป็น CRR นะครับกับทางฝั่งของทีม D Freeze นะครับ CRR นะครับหมายเลข12นะครับ D Freeze หมายเลข4 D Freeze อยู่ด้านบนนะครับทางได้เปรียบนะครับในการยิงลงมาครับจริงๆต้องการผมว่าคือก็น่าจะเป็นดีฟีสแหละหรือว่าจริงๆว่าอาจจะเป็นเดฟอีทก็ได้เออไม่รู้เหมือนกันนี่ไม่รู้คือเดฟฟีสเดฟฟีสนะครับเดฟฟีสอะไรเงี้ยมันหรืออ่านเดฟอีฟยังไงเดฟอีทยังไงดูนะฮะป้องกันการกินอีสปอร์ตอย่างเงี้ยเหรอนะครับเพอร์มูดครับอันดับหนึ่งนะเวลานี้ครับแล้วก็คะแนนกำลังจะแซงอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งของกรุงเทพด้วยก็คือคะแนนสูงสุดครับครับและจังหวะนี้มาแล้วครับดาคาพิวครับจากทางฝั่งของทีม RGN ครับเข้าชาร์จแล้วครับโดยทางฝั่งของเพอร์มูดครับโดนชาร์จอยู่ครับนี่แหละฮะเพอร์มูดจะโดนตัดหรือเปล่าครับเอาครับต้องดูครับตรงนี้ครับน่าสนใจครับอุ้ยทามมิ่งครับจังหวะถอดเป้าของเจ็ดโมเมนต์ครับจุดที่สองเกิดปลาแบบนี้เรียบร้อยครับพยายามจะแหน่ลากต่อเอาตายครับแล้วขึ้นมาคนที่สองมาแบบนี้เจ็ดโมเมนต์เจ็บเขาต้องเล่นเชิงมาแล้วหลบซ้ายขวาครับดับเบิลคิวของเจ็ดโมเมนต์ครับโอ้เป็นเจ็ดโมเมนต์ครับที่เชิงหนาตึกเลยครับเมื่อสักครู่ครับส่วนทางนี้ครับไม่มีมุมเท่าไหร่ครับจังบอกอุ้ยเป็นบอสเซนกับฮอนโบย่าครับช่วยกันครับเก็บเซอร์ลีออนครับ
จังหวะสำคัญของเพิ่มมูดครับสามารถเคลียร์ไปได้ครับโอ้โหโดนชาร์จบ้านอีกฝั่งหนึ่งไม่น่าน่าจะไม่รู้นะจังหวะนี้เป็นทางฝั่งเอสโซครับเอสโซได้สเปรย์ธินกรครับลงไม่น้อยเรียบร้อยครับเอสโซครับแล้วก็เป็นฝั่งเอสโซครับก็เก็บคิวธินกรไปได้ครับแต่ว่าตอนนี้เขาต้องชุบเพื่อนก่อนนะครับทางฝั่งของเอลเดิมนะครับที่น็อกอยู่โอ้โหจังหวะเมื่อกี้นะครับถือว่าเช็คไม่ดีนะครับครับผมเข้าไปเนี่ยคือคิดว่าไม่มีคนอยู่นะครับแต่จริงๆแล้วมันควรจะต้องเช็คละเอียดนิดหนึ่งครับแล้วมิกซีดีครับก็น็อกทางฝั่งของจัสโมเมนต์ได้ครับเอาครับสถานการณ์ตอนนี้ครับเป็นทางฝั่งของพวกมูสครับที่โดนน็อกเหลือ3คนครับแล้วมีทางฝั่งของอยู่ครับ NCO NCO ครับขับรถมาครับโอ้ต้องเพื่อนทิ้งนะครับเป็นมิกซีดีครับยิงกดไว้อยู่ครับแล้วมาแล้วครับนิกกี้ขับรถผ่านไปครับสถานการณ์ที่จัสโมเมนต์ถูกน็อกเมื่อสักครู่นี้พวกมูสเนี่ยโดนเบรกเลยนะครับทำใหหลายทีมเนี่ยในขณะที่เจ้าโมเมนต์กำลังล้มอยู่เนี่ยคือเข้าวงกันยับๆเลยครับถูกแล้วเขาเหลือฮอนโบย่าไว้นะครับเพื่อที่จะดึงเพื่อนของเขานะครับดีบับโบครับแต่ว่าก็ไม่มีใครหยุดอยู่ที่ทางฝั่งเพอร์เฟคมูสนะทุกคนวิ่งเข้าวงกันหมดถือว่าโชคดีของทางฝั่งเพอร์เฟคมูสครับเพราะว่าจริงๆแล้วจากจุดที่เพอร์เฟคมูสอยู่เนี่ยต้องบอกก่อนไม่มีใครแวะหรอกครับเพราะว่าวงมันอยู่อีกฝั่งนึงเลยโอ้ถือว่าพวกเขาโชคดีมากครับจังหวะเมื่อสักครู่แต่จะไปโชคดีข้างหน้าหรือเปล่านี่เองเรื่องนึงนะเพราะว่าอย่าลืมครับว่าวงมันบีบไปอีกฝั่งนึงเลยครับครับผมแล้วหลายทีมเนี่ยเข้าวงมาก่อนเพื่อพมูดเลยเอ็นซีน็อกครับผิวดีจริงฮะเข้าบ้านปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโอ้ยชิมดูดีครับอยู่ข้างบนบ้างครับตรงนี้ครับอู่และตรงนู้นมีทีมไฟอยู่จะโยชิจะใช้โอกาสนี้ครับในการเก็บคะแนนครับและนี่ครับโยชิบุรีครับก็น็อกทางฝั่งของเตียวเพชรสี่ไปครับไปเบรกจังหวะเขาได้เหมือนกันครับเปิดเฟิร์สน็อกได้ก่อนครับโยชิบุรีแต่ว่ากรณีแบบนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าพวกเขาเองก็ต้องตกเป็นเป้าของทางฝั่งทีมไวโอเวลมีเช่นเดียวกันครับเขาก็สมองปิดแล้วก็ช่วยกันได้นะครับพอพูดเองก็ไม่เอาต่อครับเพราะว่ารู้ว่าทิปเยอะกว่านะครับก็ถือว่าตัดสินใจได้ดีครับใจเย็นมากครับคือไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมแบบพอพูดทำไมไม่บวกอะไรเงี้ยหนึ่งคือถ้ามันบวกไฟกันไม่สำเร็จเนี่ยมันจะมีโอกาสโดนมือที่3ด้วยครับเพราะนั้นเขาก็มองถึงภาพรวมแหละก็แค่รู้สึกว่าทำอะไรไม่ได้ก็เดี๋ยวมาตั้งหลักกันใหม่ดีกว่าใช่ครับไม่จำเป็นต้องรีบไปคิวนะเพราะว่ายังมีเวลาเหลืออยู่ครับแต่ถ้าเกิดตายเนี่ยก็ไม่มีโอกาสได้คิวนะครับครับผมแต่ว่าตอนนี้ครับเหมือนจะทิ้งโยชิมิบุรีไว้นะครับให้คอยส่องหรือสกาวไว้เพื่อนอยู่ครับโอ้โหโดดเดี๋ยวโดนยิงสวนกลับมาครับโยชิมิบุรีครับโอ้เกือบไปครับโอ้โดนสวนกลับมาครับต้องระวังเช่นเดียวกันครับแล้วตอนนี้แกอยู่คนเดียวแล้วด้วยครับแต่ว่าน่าจะมีเพื่อนขับรถมาหาครับเพื่อนขับรถมาเนี่ยแหละครับครับรีคุกนะครับต้องฝั่งของทีมเพอร์เฟคมูสครับฮอนโบย่าครับเหมือนจะขยับก่อนเพื่อนครับจะเห็นว่าเขาจะฉีกไปอีกเขานึงนะเพื่อที่จะโคฟให้เพื่อนที่อยู่อีกฝั่งนึงนะครับก็ต้องถือว่าเชิงหนาแล้วก็แท็กติกเยอะครับสำหรับเพอร์เฟคมูสนำเอสโซครับเมื่อสักครู่เนี่ยข้ามเขาลูกเมื่อสักครู่นี้มาเนี่ยทำให้ตัวพมุดอยู่ในวงนะวงบีบอย่างไวเลยครับผมคือตอนนี้เนี่ยทุกทีมนะครับผมโดนบีบด้วยวงจำเป็นจะต้องเข้าปะทะกันแล้วครับอยู่ในเฟสที่ต้องปะทะเรียบร้อยเลยครับตอนนี้ขอมีมาสเตอร์ฟิตครับขอมีครับมาสเตอร์ฟิตเนี่ยก็คือเขาพยายามจะเช็คครับนี่ฮะจุดเช็คมันหน้าต่างมันสูงไปหน่อยครับทำให้ผมว่ามันมองอะไรเหมือนว่าจะทำอะไรเรื่องของการแบบพลิกยิงพลิกซูมเพื่อเช็คอะไรเงี้ยยากหน่อยเดี๋ยวดูครับวงตอนนี้เนี่ยหลายๆทีมเริ่มเข้ามาอยู่แล้วคนที่มาทีหลังนี่ค่อนข้างลำบากแล้วเป็นทางฝั่งของออกัสตันครับก็น็อกแล้วก็เก็บคิวทางฝั่งของดัสเลเยอร์ไปครับเรียบร้อยครับอินดัสเกมมิ่งครับโดนไปหนึ่งแล้วครับแล้วออกัสตันครับมาแล้วครับพยายามอ้อมอยู่ครับออกัสตันโอ้โหไม่เข้าวงหลายทีมกันนะครับเนี่ยแล้วออกัสตันสเปรย์จังหวะนี้ครับออกัสตันครับก็น็อกทางฝั่งของสเนลกอสไปได้ครับแล้ว
เอลเดิมครับมาเสริมให้เพื่อนครับอ๋อกัตตันปาเนตไปจังหวะนี้แล้วขึ้นมาเห็นนะครับแต่สเปย์ไม่โดนแต่โดนด้านข้างยิงครับเรียบร้อยครับเป็นทางฝั่งของตั้มเมโซครับเก็บออกัสตันไปแล้วสแนลกอดครับก็ตายโซนครับคุมสเปย์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็การโผล่โซนเขาจากเนินเมื่อสักครู่เนี่ยเหมือนจะเยอะเกินไปครับครับแล้วฟล็อกครับผมก็น้องทางฝั่งของมิกทีดีครับแล้วฟล็อกจังหวะนี้ได้สเปย์อีกข้างหน้าเนี่ยเป็นทางฝั่งของทีพิกเซลครับแล้วต้องปั๊บยาก่อนครับทางฝั่งของฟล็อกแต่ว่าเขาอ้อมมาแล้วครับตัดมาทางนี้ครับมาดูครับอุ้ยกลับมาทีฟ็อกปาระเบิดไปครับย้อยย้อยลงไหมครับแล้วจังหวะนี้วงมันบีบมาแล้วครับแล้วสเปย์ได้อีกจังหวะนี้เป็นจ่าดับจ่าดับต้องออกมาก่อนครับเอ้าด้านบนครับบอสเซนครับน็อกทางฝั่งของสุเมธไปครับแล้วอยู่ชิมิบุรีครับก็น็อกเฟนแล้วบอสเซนเก็บคิวไปเลยครับเป็นเรื่องดีครับช่วยเก็บคิวได้แล้วครับสำหรับเพิร์ลมูดครับแล้วบอสเซนครับเก็บเฟนสุดสุดเจ็ดออกจากสนามไปโลซี่โลซี่คนเดียวโลซี่คนเดียวครับโอ้และจ่าดับครับผมก็น็อกทางฝั่งของฟ็อกไปเรียบร้อยครับแล้วเก็บคิวเลยครับโอ้ยด้านบนครับเพอร์มูดผมเพอร์มูดนะครับด้านล่างเนี่ยมีทางฝั่งของเจนวันโฮปอยู่นะก็จะเจอกันอีกหรือเปล่าครับแต่ไม่น่าจะเจอครับจะต้องเป็นเจนวันโฮปอาจจะต้องขึ้นไปเจอแต่ด้านบนครับเจียวเพชรสีบครับก็คิวทางฝั่งของตั้มเอสโซไปครับและเป็นโยชิบุรีครับที่ได้น็อกทางฝั่งของทีเคสองพันอีกแล้วครับอ่าครับเหลือทางฝั่งของดอน007คนเดียวครับตอนนี้ครับฮอนโบย่านี่อ้อมไปแล้วครับฮอนโบย่ามาแล้วจะเห็นไหมครับดอน007ครับเขาอ้อม2ชั้นเลยครับมีทางฝั่งฮอนโบย่าและจัสโมเมนต์นะครับดูครับบีบแบบนี้ใช่ครับบีบมาจนเจอเนี่ยแหละครับข้างหน้าครับโยชิเหมือนจะยิงแล้วเราเรียบร้อยครับ3นาทีครับดูจากการบีบของเขาด้วยครับวิ่งนำ2นะครับแล้วก็โอบ2นะครับคอยคอยโคฟให้เพื่อนที่ถ้ามีกรณีที่ต้องโดนน็อกนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นแท็กติกนะครับของทีมแล้วตอนนี้ครับมาดูกันต่อครับทางฝั่งของทีม X by Victory Esports ครับเหลืออยู่2คนนะครับเนี่ยแล้ววงมาเข้าทางเจนวันอีกแล้วครับเจนวันโฮมครับคิมาโร่ครับคิมาโร่เห็นแล้วแต่ว่ายังไม่มีช่องให้ยิงครับทางฝั่งกอสซาเลเยสครับคิมาโอครับโอ้โหแล้วแบบคิมาโอค่อนข้างไกลนะครับคือเคาะได้แหละแต่เขาหวังผลให้น้องยิงก็ลำบากอยู่เหมือนกันครับครับผมคิมาโร่เองก็ต้องถอยมาข้างหลังเนี่ยมีทางฝั่งของทีมพิกเซลอยู่ครับแกก็ต้องคอยระวังหลังทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับเพราะว่าพิกเซลเองก็ยังอยู่นะครับและเห็นแล้วครับจังหวะนี้ปุ๊บโป้ง1เมตรนะครับอู้แต่ว่ายังนิ่งอยู่เลยอ่ะโดนยิงไปแล้วหนึ่งครับอู้เห็นอย่างงี้ก็ยิงไม่ได้ครับแต่ว่าจัดโมเมนต์ครับขับรถมาแล้วครับใช่ฮะคาวากี้มาครับเสียงรถต้องชัดเจนครับนะครับต้องเห็นได้ยินแล้วครับต้องถอยออกมาดูข้างหลังก่อนครับทางฝั่งของคิมาโร่พับทีไลท์เองเนี่ยก็ปรับวิธีการเล่นให้มันง่ายขึ้นนะสังเกตดีๆครับมินิแมปจะมีการบอกครับจากตำแหน่งของเสียงปืนครับครับแล้วจัสมูเมนต์จังหวะนี้ครับก็น็อกทางฝั่งจ่าดับไปได้ครับได้ดูครับจัสมูเมนต์ครับโอ้โหเล่นมั่นใจมากครับเขาคือพยายามจะรอครับเพราะฉะนั้นเหมือนจะต้องเข้าวงครับนี่ฮะจัสมูเมนต์คือรอครับรอเก็บคิวอย่างเดียวครับตอนนี้ครับออกมาแล้วเคาะไปอู้ได้เจ็บเท่านั้นครับเอ็นทีเอ็นยังหลบได้อยู่แล้วโผล่ขึ้นมาแบบนี้ยิงสู้กันจัสมูเมนต์นิ่งกว่าครับแล้วได้ซ้ำด้วยครับแบบนี้ครับลูกบดลูกบดแล้วกระสุนไปจากไหนไม่รู้ครับเป็นคิมาโอครับขึ้นมาออกขึ้นมาโอบตอบอีกทีนึงครับจัดโมเมนต์ออกจากสนามเลยครับโอ้โหจังหวะนี้ต้องชมเลยครับคิมาโร่ครับจังหวะแล้วโยชิเมบุรีครับก็มาเหมือนกันแต่บอสเซนก็น็อกทางฝั่งของซาราเยสไปครับแล้ววงบีบแล้วก็ต้องถอยก่อนครับโยชิเมบุรีแล้วหลังก็มีครับแต่ปืนโผล่มาแล้วนี่ยิงกดเอาไว้ครับโยชิแล้วนี่แหละครับหูแตกครับเตยซาน่ารักแล้วก็โดนเพโซไปครับเอ็นซีนกครับและด้านบนครับเป็นโรซี่ครับก็น็อกทางฝั่งดิโบกี้ครับแต่ว่าไฮเดอร์ปาร์คครับก็น็อกทางฝั่งโรซี่เช่นเดียวกันครับแล้วมีเฟเชอร์แมนกับทางฝั่งของอาร์ตมาร์กี้ครับตายโซนไปครับแล้วทวิตเด็กเกียนครับก็คิวทางฝั่งของเย็นนะจ๊ะของทีมแอคเบคเตอรี่บายอีสปอร์ตไปครับโอ้โหตอนนี้ครับเหลือ5ทีมครับผมสมามูโตครับตอนนี้อยู่บนเขาสูงเลยก็จริงนะครับแต่ว่าวงเนี่ยมันเทไปทางขวาครับโอ้แล้วทั้งอยู่กันครบ
3คนอยู่นะครับตอนนี้ครับทางฝั่งของโพโพมูสนี่ฮะต้องทำอะไรสักอย่างครับคนที่คาดชั้นโมเมนต์ครับแต่คิมาโร่เนี่ยจะโดนอ้อมแล้วครับโอ้ยจีเมบุรีครับระเบิดรถทิ้งเลยครับทำเป็นบังเกอร์โอ้ยยากครับเล่นไม่เต็มเลยนะฮะแต่ว่ายังไม่เติมเฟิร์สเอ็ดแต่อย่างใดครับเนี่ยแล้วได้หลบมาปากพอดีครับนี่ครับโยชิมิบุรีอยู่ไกลๆครับแต่เขาไม่เห็นคิมาโร่นะครับเพราะคิมาโร่นี่แกหมอบเนียนเลยครับแต่ว่าข้างบนถ้าออกมาเนี่ยเห็นแน่นอนครับนี่มีเจนวันพบอีกหนึ่งทีมนะมีคะแนนเขาไล่มาสูสีเหมือนกันครับแล้วโยชิครับแล้วปาสโมกให้เพื่อนเข้ามาครับจังหวะนี้ทางฝั่งของโปโปสแล้วเป็นหน้านะครับโยชิมิบุรีครับก็น็อกทางฝั่งของซามาโมโตะครับเก็บน็อกชัดเจนครับจากโยชิมิบุรีครับคอนเฟิร์มให้กับเพื่อนเลยเมื่อกี้น็อกน็อกบล็อก9ไม่ใช่ ไม่ใช่อุ้ยแต่คิมาโร่ครับหูอาศัยจังหวะนี้ครับเขาล็อกทางฝั่งของโยชิมิบุรีนะครับและคิมาโร่ครับก็เก็บคิวทันทีครับโอ้โหตัวเปลี่ยนเกมครับดักตบเพอร์พมูดได้2คิวแล้วฮะโอ้โหแกยิงแบบนี้เนี่ยมั่นใจว่าทางฝั่งของพมูดไม่เห็นนะครับยังไม่รู้นะครับว่าอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าวงเนี่ยกำลังจะบีบอีกครั้งหนึ่งครับโอ้แล้วดูครับตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของทีมพมูดนะครับอยู่ตรงกลางนะครับด้านหลังนี่มีทางฝั่งของคิมาโร่อยู่นะครับผมว่าแต่ประสบการณ์และความโบยากับบอสเซนน่าจะอยู่นะแต่ก็ต้องดูครับว่าคิมโอจะเข้าไปตบหลังยังไงด้วยครับครับแต่ตอนนี้ครับทวิตเด็กเกรียนครับพยายามมาค้ำให้เพื่อนครับข้างหลังนี่มีเพื่อนคอยซับอยู่ต้องดูครับว่าจะทำยังไงนะครับเพราะว่าข้างหน้าของเขาเนี่ยเป็นบอสเซนนะครับกับทางฝั่งของฮอนโบย่าทวิตเด็กเกรียนครับโอ้โหพอมูนี่นี่แหละด้วยประสบการณ์แหละเขาเอาสมองซื้อเวลาในการอยู่รอดได้คุ้มมากเลยนะครับผมคือเห็นไหมว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะเล่นไม่ได้แล้วแต่ว่าการใช้สโมกของเขาเนี่ยมันก็ซื้อเวลาไปอีก10วินาที1นาทีแล้วก็ว่ากันไปครับครับผมอุ้ยแล้วต่อมาตักโซบายครับน็อกทางฝั่งของดัลเลอร์ดัสเลอร์ครับผมดัลเลอร์เซเว่นได้ครับแล้วมาครับไฮเดอร์ปาร์คครับไฮเดอร์ปาร์คจังหวะนี้เข้ามาก็ไม่ไหวครับโดนทางฝั่งของโอไฮเดอร์ปาร์คครับคิวทางฝั่งของตักโซบายครับขออภัยครับและเป็นทางฝั่ง INT Brain ครับก็คิวทางฝั่งของดัสเลอร์ไปครับครับผมเนี่ยจากมุมสูงครับ